ก่อนนะครับผมนะครับอาจารย์ปราโมทย์ตระกูลเพียรกิจนะครับซึ่งวันนี้คงจะมาบรรยายนะครับกระเด็นนำนะครับที่ไปที่มาของตัวการประชุมวิชาการในครั้งนี้นะครับส่วนวิชากรนะครับท่านที่สองนะครับที่อยู่ด้านขวามือของผมนะครับคืออาจารย์สุปทัศน์ชุมนุมวัดนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาลัยมหิดลนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยอยู่ที่บ้านมาไม่ได้นะครับอยู่ที่บางขุนเทียนนะครับคืออาจารย์สุภลักษณ์นะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาคชีวเคมีนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาลัยมหิดลเช่นเดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับนะครับบอกหัวข้อนะครับในวันนี้นะครับขอที่สไลด์นะครับสไลด์ที่1นะครับก็ก่อนที่จะนำไปสู่เรื่องของเวิร์กช็อปนะครับการประชุมนะครับขออนุญาตไปที่สไลด์ครับโดยผมจะกล่าวถึงเรื่องของที่ไปที่มานะครับโดยนำเสนอในเรื่องของว่านะครับการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นการแอพพลายความรู้ของฟาร์มาโคจีโนมิกส์นะครับไปใช้ในเรื่องของการป้องกัน ADR นั้นเนี่ยในภาพใหญ่นะครับก็คือ เป็นเรื่องของนะครับขอกลับไปที่สไลด์ของจาปาโมสักครู่ก่อนนะครับโอเคขออนุญาตไปที่สไลด์โชว์นิดนึงนะฮะขึ้นไหมฮะสไลด์โชว์อาจารย์สุภทัศน์มันยังไม่ขึ้นนะโอเคนะครับก็หลังจากที่จะเกริ่นเรื่องของที่ไปที่มานะครับว่าการใช้ความรู้เภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการป้องกัน ADR นั้นซึ่งเราจะจัดต่อเนื่องนะครับเป็นครั้งที่2และครั้งที่3นะครับในวันที่26กับวันที่2กุมภาพันธ์ที่เราจะลงลึกเรื่องของการตรวจยีน HLA 1502กับ5801สำหรับยาคาร์บามาซิปีและยาโอรูพิรินอลนั้นนะครับเราต้องมีความรู้นะครับพื้นฐานในแง่ของเภสัชพันธุศาสตร์ในระดับ1ซึ่งคงไม่ได้ไปทำแลบแต่ว่าคงจะให้อ่านเรื่องของคำเทอมอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งวันนี้อาจารย์สุภลักษณ์กับอาจารย์สุภทัศน์นะครับคงจะนำนะครับข้อมูลทางวิชาการเนี่ยมาทบทวนเรียกว่าเป็นการทบทวนแล้วอาจจะอัปเดตในแง่ของแอปพลิเคชันในภาพกว้างต่อนะครับในโครงการเภสัชพันธุศาสตร์นะครับซึ่งเราได้ทำวิจัยกันนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีที่ผ่านมาและเราได้มีการนำสรุปผลการศึกษานะครับเมื่อวันที่15ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ผมก็จะมานะครับเล่าให้ฟังว่าเราทำอะไรไปบ้างแล้วมันจะต่อเนื่องกับเรื่องของการตรวจยีนเพื่อป้องกันการแพ้ยาได้อย่างไรนะครับทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าที่ไปที่มาของการแพ้ยานี่เกิดขึ้นจากเรื่องของเหตุการณ์ทาริโดมายนะครับที่ทำให้เกิดโฟโพมิเลียตั้งแต่1960เศษนะครับซึ่งสมัยนั้นน่ะวิวัฒนาการเรื่องของการตรวจเภสัชพันธุศาสตร์เนี่ยยังไม่ทราบกันนะครับก็ทำให้เกิดระบบการติดตาม ADR หรือ Pharmacovigilance ถึงณปัจจุบันนะครับและเนื้อเหตุการณ์นะครับในประเทศไทยเองเนี่ยไม่กี่ปีนะครับคงจะเกินกว่า10ปีมาแล้วเราก็พบเหตุการณ์ที่ทำให้เหมือนกับคนไข้เนี่ยได้รับยาซ้ำและทำให้เกิดการแพ้ยาขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งครั้งซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเองแล้วจะเห็นว่าปัญหานี้มันเกิดผลกระทบทางสังคมนะครับต่อบุคลากรต่อผู้ป่วยโดยตรงอยู่มากมายนะครับก็เลยเป็นที่มาว่านะครับในยุค10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มดูการตอบสนองของตัวยาเนี่ยอาศัยผ่านนะครับฟาร์มาโคไดนามิกฟาร์มาโคไคเนติกส์นะครับซึ่งจะทำให้เกิดทั้งเทอราปิติกเฟเรียหรือทำให้เกิดท็อกซิซิตี้หรือว่ามีระดับยาที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับเกิดขึ้นจากการผ่านกระบวนการในเรื่องของดักทาร์เก็ตดักทรานสปอร์เตอร์ดักเมตาบอลิซึมซึ่งในกลุ่มนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีผลทำให้เกิดลักษณะของไทป์ AADR หรือว่าทำให้เกิดเทอราปิติกเฟเรียแต่จริงๆจะมีอีกกลุ่มหนึ่งคือเรื่องของการตรวจเครื่องของ HLA นะครับซึ่งเราทราบแล้วครับว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องของการแพ้ยาที่รุนแรงหลายชนิดและนี่ก็เป็นที่มาในตัวของความรู้ที่พัฒนาขึ้นนะครับในขอบเขตของนะครับUS FDA เองเนี่ยได้มีการนำเอาความรู้เข้าไปในเรื่องของ regulatory ในเรื่องของ drug labeling นะครับโดยใส่ข้อมูลของการตรวจยีนเข้าไปอยู่ในเรื่องของนะครับหรือว่าด่วน biomarker ต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในเอกสารกำกับยาหรือว่า labeling ของการให้ยาของตัวผู้ป่วยอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยนะครับมียาอยู่ประมาณ430กว่าตัวนะครับที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับbiomarker เนี่ยบรรจุอยู่ในแพ็คเกจ insertนะครับอันนี้เป็นฐานข้อมูลของ US FDA เองนะครับเราจะเห็นว่ามันมีตัวอย่างอยู่มากมายนะครับซึ่ง
นะครับความสำคัญคือนะครับในเรื่องของตัวจีโนไทป์ของตัวประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทยอาจจะมีความแตกต่างกับในภูมิภาคของประเทศไทยเองก็ได้จึงเป็นที่มาว่าบางครั้งการศึกษาที่เราใช้แนวทางของต่างประเทศเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่เอาข้อมูลเรื่องของจีโนไทป์เนี่ยมาประยุกต์ในคนไทยได้ทั้งหมดนะครับก็เลยทำให้ต้องมีการพัฒนานะครับองค์ความรู้ในแต่ละภูมิภาคหรือว่าในแต่ละประเทศขึ้นมาด้วยนะครับในแง่ของการนำไปนะครับนำอะไรประยุกต์ใช้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับหลักใหญ่ๆเนี่ยมีอยู่3เรื่องนะครับพอเรารู้จักไบโอมาร์เกอร์ก็คือดูว่าคือคนไข้ของเราเนี่ยตอบสนองหรือไม่ตอบสนองอันที่2คือเรื่องของการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่ประสงค์นะครับซึ่งในที่นี้ก็คือเรื่องของการป้องกัน ADR นั่นเองนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของการปรับขนาดการใช้ยานะฮะในแง่ของการทำ literature review ของโครงการวิจัยเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลเราก็พยายามที่จะครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เพื่อทำให้เกิดผู้ป่วยเราจะเห็นว่าทั้งแอปพลิเคชันทั้ง3เรื่องเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเรื่องของการทำให้เกิด RDU นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาคร่าวๆนะครับในข้อมูลของต่างประเทศนะครับในประเทศ USFDA FDA ก็มีการระบุนะครับว่าassociation ของระดับของตัวจีโนไทป์กับฟีโนไทป์เนี่ยเป็นดักแพร์กับจีนเนี่ยมันมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ถือว่าเป็นข้อมูลตัวหนึ่งที่เรามาใช้ในเรื่องของการมาประยุกต์ต่อเรื่องของงานวิจัยในประเทศไทยหรือว่าการปฏิบัติในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเรามีตัว HLA นะครับB สตาร์5701นะครับที่สัมพันธ์กับเรื่องของการเกิดการแพ้ยาของตัวอาบาคาเวียซึ่งอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมในปัจจุบันก็ได้ถ้าเกิดเรามีการตรวจยีนชนิดนี้เนื่องจากว่ามันมีการพัฒนาไกด์ไลน์นะครับในเรื่องของการรักษาโรคเอดส์อะไรต่างๆที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเราอาจจะต้องมีการศึกษาในเรื่องของความคุ้มค่าประกอบด้วยนะครับยีนหลายตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่เราควรจะมีความสนใจต่อเนื่องในอนาคตถ้าเกิดมันบริบทเหมาะสมในประเทศไทยเราเองนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับdefinition ของ RDU นะครับสุดท้ายคือทำให้คนไข้เนี่ยถ้าเกิดพูดในภาษาของทางเภสัชกรเองเราเองก็คือทำให้เกิดการบริบททางเภสัชกรรมทำให้คนไข้ได้รับยานะครับเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในแง่ความเหมาะสมขนาดแล้วก็ระยะเวลาแล้วก็ความเหมาะสมในเรื่องของราคานะครับอันนี้ถ้าเกิดเรากลับมาในเรื่องของตัวยาที่เรามีความสนใจในส่วนของโครงการที่เล่าให้ฟังแบบสั้นๆก็คือว่าเราพบว่าคือตัวคาร์บามิซิปีนเองเนี่ยเริ่มมีการอยู่ในแพ็กเกจของสปสช.นะครับเรื่องกรมวิชาการตั้งแต่ปี61หมายความว่าเราจะมีการเบิกจ่ายได้แต่คำถามนะครับระหว่างที่ทำวิจัยจนถึงปัจจุบันว่าเรามีการตรวจที่เหมาะสมนะครับบางคนอาจจะต้องมีการตรวจบางคนอาจจะไม่จำเป็นต้องมีการตรวจเรายังไม่เคยมีข้อมูลว่าลักษณะของการตรวจเป็นแบบไหนเราสามารถป้องกันการเกิดการแพ้ยาที่รุนแรงจากคาร์บามิซิปีนที่เรียกว่าสกาเนี่ยจริงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับตัวเลขยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับจนล่าสุดปีที่แล้วปลายปีนะครับเดือนธันวาเองนะครับโทษนะครับต้นเดือนมกราคมมีโครงการของกรมวิทย์แบ่งการมอบของขวัญของการตรวจออโรพีเรนอลนะครับแล้วก็ล่าสุดปลายปีเองเนี่ยนะครับก็มีการเข้าไปบรรจุในหลักประกันสุขภาพของตัวออโรพีเรนอลนะครับเพราะฉะนั้นโครงการวิจัยนะครับ EGXRDU เลสสั้นเนี่ยเราก็จะมีความสนใจว่าถ้าเกิดเรามีเครื่องมือชนิดนี้นะครับเราสามารถที่จะทำให้เกิด RDU ในประเทศไทยได้หรือไม่อย่างไรนะครับเราก็มีการศึกษานี่อยู่ในขอบเขตของยาเนี่ยหลายชนิดนะครับตั้งแต่อาบาคาเวียจนไปถึงไอโซนิซิตซึ่งมันมีแอปพลิเคชันในทางคลินิกที่หลากหลายกันไปนะครับตั้งแต่ตัวออโรพีเรนอลจนถึงตัวไอโซนิซิตที่ในอนาคตอาจจะต้องมีความสนใจในแง่ของการปรับขนาดการใช้ยาขึ้นกับตัวจีโนไทป์ที่เรียกว่าเป็นตัวนัททูนะครับขอบเขตของการศึกษาเราก็จะมีโรงพยาบาลนำร่องที่นะครับเกี่ยวข้องคือโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลพุทธชินราชโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชสีราชาทำงานร่วมกับกรมวิทย์นะครับผ่านเอติกด้วยนะครับวัตถุประสงค์ที่เราทำนะฮะก็คือเรื่องประเมินความถี่ของการสั่งใช้ยาที่มีข้อบ่งใช้นะครับตามเกณฑ์ของ USFDA และบวกกับยาที่สนใจอีก2ชนิดเข้าไปนะครับตัวเรื่องที่2เนี่ยคือเรื่องที่จะนำมาสู่เรื่องของเวิร์กช็อปในวันนี้คือการพัฒนาแนวทางปฏิบัติทางเภสัชกรรมและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจทางคลินิกซึ่งผลลัพธ์ของงานวิจัยซึ่งเวลุปธรรมนะครับเดี๋ยวคงจะต้องเรียนนะครับทางเภสัชรองโรงพยาบาลเนี่ยได้รับทราบในการประชุมเวิร์กช็อปครั้งที่2ครั้งที่3ต่อไปจากครั้งนี้นะครับส่วนกิจกรรมหรือว่าวัตถุประสงค์ข้อที่3คือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพหุสันฐานและการกลายพันธุ์ที่สัมพันธ์กับการใช้ยาสมเหตุผลอันที่4เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบระบบClinical Decision Support สำหรับข้อมูลทางเภสัชพันธุศาสตร์
นะครับแล้วก็เรื่องที่5นะครับในโครงการใหญ่ทั้งหมดคือเราศึกษาทางเศรษฐศาสตร์คลินิกเพื่อประมาณความคุ้มค่าในการใช้ข้อมูลเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อประกอบการให้ยาสมเหตุผลในบริบทของประเทศไทยนะครับเพราะผลงานวิจัยดังกล่าวนะครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากสวทส.ด้วยนะครับนี้ขออนุญาตลงไปในรายละเอียดนะครับแล้วมันจะเกี่ยวเนื่องกับการประชุมในวันนี้ก็คือว่าในการในกิจกรรมที่2เนี่ยเราทำการนะครับเซอร์เวย์นะครับดูว่าเภสัชกรโรงพยาบาลประเทศไทยเรานะครับมีความรู้นะครับมีทัศนคติและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจยีนนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟาร์มาโคเจเนมิกในประเทศไทยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนโดยผู้วิจัยหลักก็คือนะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่มช.ก็คืออาจารย์นเรศนะครับสมัยที่ทำเป็นนักศึกษาปริญญาโทก็ร่วมกับอาจารย์สุภทัศน์แล้วก็นายแพทย์สุรคเมธนะครับรวมถึงผมนะครับโดยนะครับ เราทำการเก็บข้อมูลนะครับโดยใช้ Google Form ที่มีการทำ questionnaire เพื่อจะหา KAP นะครับส่งไปที่โรงพยาบาลทั้งหมดนะครับของโรงพยาบาลในประเทศไทยโดยที่มีการสับทำ cluster นะครับของโรงพยาบาล นะครับทุกระดับนะครับโดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดอยู่ประมาณ600รายเราบอกว่าเราทำ response rate นะครับจากงานวิจัยนี้ได้ไม่มากนักนะครับแต่ก็สามารถที่จะบอกถึงลักษณะของKP ของเภสัชโรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับในส่วนของโดโมกราฟิกเองเนี่ยนะครับจากนะครับกลุ่มนะครับตัวอย่างที่เราเก็บได้นะครับประมาณ123คนเราพบว่าอายุเฉลี่ยเนี่ยอยู่ในช่วง24ถึง30ปีเป็นเมเจอริตี้นะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นกลุ่มเภสัชโรงพยาบาลที่จบปริญญาตรีนะครับแล้วก็มี experience ในการทำงานเนี่ยคือประมาณ 1-10 ปีเป็นส่วนใหญ่นะครับความรู้ที่มีการถามนะครับเราก็จะถามในแง่ของระบาดวิทยาของอัลเลอร์จิกแวร์เรียนนะครับความรู้เกี่ยวเรื่องของดักยีนแพร่นะครับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองนะครับ PGX test การแปลผลนะครับการ apply ผลการตรวจแล้วก็การจัดการนะครับหลังจากที่ผลการตรวจเราก็พบว่านะครับผลความรู้นะครับในกลุ่มตัวอย่างของสิ่งที่เราศึกษาเนี่ยตอบได้เรามีทั้งหมดอยู่10คำถามนะครับมีแค่ประมาณ 80% นะครับที่ตอบได้เกินกว่า6ข้อใน10ข้อนะครับส่วนใหญ่เนี่ยการตอบของเราเนี่ยมันจะมีการบ่งบอกอันนี้เป็นตัวอาจจะตัวค่อนข้างเล็กนะครับสนใจก็นะครับคงอ่านงานวิจัยดังกล่าวนั้นได้นะครับเราก็พบว่าส่วนที่ถูกนะครับส่วนมากก็จะเป็นความรู้ที่เป็นลักษณะของรีคอร์ดนะครับเป็นส่วนใหญ่แต่ความรู้ที่นะครับเป็นเรื่องของการแอพพลายหรือการนำไปใช้อะไรต่างๆหรือการที่เอาไปจัดการตัวผู้ป่วยเองเนี่ยส่วนมากก็อยู่ในลักษณะที่ว่าคือตอบไม่ถูกนะครับหรือยังไม่ทราบนะครับซึ่งตรงนี้ก็บอกถึงระดับนะครับในแง่ของภาพตัดขวางว่าความรู้ของทางเภสัชโรงพยาบาลเราเองเนี่ยเขายังไม่ได้ออปติไมซ์มากนะครับก็คือเป็นที่มาอันหนึ่งว่าเราก็คิดว่าเราอาจจะต้องมีการอบรมมีการเสริมความรู้อะไรต่างๆเนี่ยให้กับเภสัชรอเป็นการติดเครื่องมือนะครับในอนาคตนะครับก็หนึ่งนี่คือเป็นที่มาของในวันนี้เพื่อเราได้ผลจากการสำรวจในครั้งนี้นะครับในขณะที่อธิจุขอไม่นำเสนอเราไปที่ในแง่ของแนวปฏิบัตินะครับเราก็พบว่านะครับมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีทางปฏิบัตินี้หลายๆอย่างนะครับที่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยเห็นควรว่าคือควรจะต้องมีการพัฒนาหรือว่ามีการที่ดำเนินการนะครับอย่างเช่นจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนซึ่งตอนนี้เราก็ทราบแล้วว่าตัวออโรกับตัวคาร์บอนเมฟิซีเนี่ยเป็นนโยบายที่มีความสำคัญนะครับแต่ยังไม่ทั่วถึงหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะต้องส่งเสริมกันในหมู่ประชากรของพวกเรานะครับในการที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวผู้ป่วยเราอาจจะต้องมี clinical evidence อาจจะต้องมี PGX education เพิ่มเติมอะไรต่างๆพวกนี้เราอาจจะต้องมีไกด์ไลน์พัฒนาไกด์ไลน์แนวทางปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นผลจากการที่เรามีการสำรวจในแง่ของแนวปฏิบัตินะครับโดยสรุปเองเนี่ยเราก็จะพบว่านะครับตรงattitude นี้ไม่ได้นำเสนอแต่ว่าส่วนมากของกลุ่มที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยเราจะมี positive attitude ในการที่ว่าถ้าเกิดมีการตรวจยีนแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยแต่อาจจะลิมิตในแง่ของประสบการณ์แล้วก็เรื่องของการปฏิบัติอะไรต่างๆนะครับในแง่ของงานวิจัยเราก็พบว่าผู้ตอบแบบสอบเนี่ยส่งเสริมให้มี national นะครับ pharmacogenomic guideline แล้วก็มีการสนับสนุนนโยบายที่ชัดเจนนะครับเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แล้วก็การตรวจยีนเนี่ยเกิดผู้ป่วยก็ผู้ป่วยเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยแบบยั่งยืนนะครับก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนานะฮะแนวปฏิบัติในการตรวจนะครับลักษณะทางพันธุกรรมของตัว1502กับ5801สำหรับยาทั้ง2ตัวนะครับซึ่ง
นะครับการประชุมในสัปดาห์หน้านะครับผมกับอาจารย์สุภทัศน์นะครับคงจะมาลงในรายละเอียดของตัวเนื้อหานะครับซึ่งช่วงนี้นะครับในแง่ของงานวิจัยเองเนี่ยเรากำลังใกล้สำเร็จแล้วเพราะว่าวันที่15ธันวาเองเนี่ยเราได้รับความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นอาจารย์ชลภัทรอาจารย์ทิชาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอาจารย์ชัยรัตน์ที่โรงพยาบาลศิริราชหลายแห่งเนี่ยได้กรุณาในการที่จะบอกว่าคู่มือดังกล่าวเนี่ยควรจะต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของทางปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนอย่างไรในประเทศไทยในมุมมองของแพทย์ด้วยซึ่งที่มาส่วนหนึ่งนะครับก็คือเราเคยมีประชุมร่วมกับทางกลุ่มแอดคอปนะครับที่คณะเภสัชนะครับในการที่จะพัฒนานะครับให้ user friendly อะไรต่างๆเรามีการประชุมร่วม2ครั้งอย่างน้อย2ครั้งนะครับในการพัฒนาไกด์ไลน์ต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าในที่สุดวันที่15นะครับในโครงการวิจัยก็ได้มีการเผยแพร่นะครับออกสื่อประชาสัมพันธ์นะครับมีคนถามหลังไมค์ว่าตอนนี้จะไปใช้ได้หรือยังนะครับขอรอก่อนนะครับอีกประมาณสักไม่เกินเดือนกุมภาเนี่ยเราจะทำการดาวน์โหลดขึ้นในเว็บของคณะของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล นะครับเพื่อจะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญนะครับแต่ระหว่างนี้จนถึงเดือนกุมภาเนี่ยเราก็คงจะเล่าให้ฟังว่าพื้นฐานนะครับวันนี้พื้นฐานของเภสัชพันธุศาสตร์ไปใช้ทางคลินิกป้องกันการแพ้ยาเนี่ยทำอย่างไรนะครับควรจะรู้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อีก2ครั้งคงจะลงรายละเอียดของตัวไกด์ไลน์นะครับของอาจารย์ปราโมทเองเนี่ยก็คือขออนุญาตเกริ่นที่ไปที่มาแบบนี้คร่าวๆนะครับขออนุญาตไปที่อาจารย์สุภลักษณ์นะครับอาจารย์ท่านพร้อมหรือยังไม่ทราบก็คงจะแนะนำในตัวความรู้พื้นฐานทางเภสัชพันธุศาสตร์ต่อนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์สุภลักษณ์เลยครับขอบคุณครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์ดร.เภสัชกรหญิงสุภลักษณ์สุวิชาพานิชนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีนะคะคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ได้รับมอบหมายนะคะให้บรรยายนะคะในหัวข้อพื้นฐานเภสัชพันธุศาสตร์นะคะและการประยุกต์ใช้โดยอาจารย์เนี่ยจะทบทวนนะคะความรู้พื้นฐานทางด้านพันธุศาสตร์นะคะให้เภสัชกรได้รับฟังทุกท่านนะคะเป็นการทบทวนพื้นฐานที่เราเคยได้รับรู้มาแล้วแหละก่อนที่เราจะนำพื้นฐานเหล่านี้นะคะไปประยุกต์หลักการพวกนี้เนี่ยไปประยุกต์ทางเภสัชพันธุศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เนื้อหาที่อาจารย์จะพูดวันนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดนิดนึงนะคะเพื่อปูพื้นฐานให้พวกเรานะคะเวลาที่เราไปฟังนะคะการศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตร์เนี่ยเราจะได้ไม่งงในบางเทคนิคอลเทอมที่เราจะพูดหลายๆครั้งนะคะโดยอาจารย์เนี่ยจะรีวิวให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานของตั้งแต่หน่วยย่อยที่สุดนะคะของ DNA นะคะที่เราจะเรียกว่านิวคลีโอไทด์นะคะไปจนถึงโครงสร้างของ DNA เลยนะคะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของระดับรหัสพันธุกรรมนะคะที่เกิดขึ้นจากการที่มีการเรียงกันของนิวคลีโอไทด์3ตัวนะคะที่เราเรียกว่ารหัสที่เรียกว่าโคดอนนะคะซึ่งตัวโคดอนเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกมีการนำไปสังเคราะห์ตัวโปรตีนนะคะซึ่งโปรตีนเหล่านั้นเนี่ยก็จะไปทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์หรือไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางฟีโนไทป์อื่นๆนะคะที่แสดงออกทางร่างกายนะคะพออาจารย์พูดถึงเรื่องของฟีโนไทป์เนี่ยอาจารย์ก็จะอยากจะบอกเรื่องของคอนเซ็ปต์นะคะว่าอะไรเอ่ยคืออัลลีลพูดถึงอัลลีลคืออะไรนะคะแล้วอัลลีลเหล่านั้นเนี่ยประกอบกันเป็นจีโนไทป์นะคะแล้วฟีโนไทป์คืออะไรคือลักษณะแสดงออกและอีศัพท์อื่นที่เพิ่มเติมมาให้อีกตัวหนึ่งก็คือแฮปโปไทป์นะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักศัพท์คำนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายให้ฟังนะคะแล้วก็มีรูปประกอบด้วยนะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังในเรื่องของการมิวเทชันนะคะว่าการกลายพันธุ์เหล่านี้เนี่ยมันมีประเภทการกลายพันธุ์เนี่ยอะไรบ้างนะคะและการกลายพันธุ์นะคะที่เราพบบ่อยในประชากรนะคะโดยที่มันเกิดทิ้งขึ้นมากกว่า 1% เนี่ยเราจะเรียกว่าภาวะพหุสันฐานนะคะหรือว่าโพลิมอร์ฟิซึมนะแล้วตัวโพลิมอร์ฟิซึมที่เราพบได้บ่อยในประชากรนะคะแล้วพบได้บ่อยก็คือตัวซิงเกิลนิวคลีโอไทด์โพลิมอร์ฟิซึมหรือว่าเป็นการกลายพันธุ์ของเบสเดี่ยวนะคะแล้วก็มาอธิบายเรื่องของการเรียกชื่อของสนิปนะคะ
ในระบบต่างๆว่าเวลาเราเรียกชื่อสนิปเนี่ยเวลาต่างคนต่างพูดเนี่ยเราจะเข้าใจตรงกันได้อย่างไรนะคะหลังจากนี้อาจารย์ก็จะนำเข้าไปสู่เรื่องของความหมายเบื้องต้นของการศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตร์นะคะโดยอาจารย์จะประยุกต์นะคะข้อมูลที่อาจารย์ได้สอนไปในช่วงต้นคาบนะคะมาอธิบายนะคะเรื่องของการศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตร์นะคะคร่าวๆนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือจะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างนะคะพวกงานตีพิมพ์นะคะ publication ต่างๆนะคะแล้วก็สอนให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจว่าตรงนั้นเนี่ยมันถ้าใช้ข้อมูลที่อาจารย์สอนไปเนี่ยมันสามารถที่จะนำไปอ่านในเรื่องของ publication หรือว่าฐานข้อมูลได้อย่างไรนะคะเรามาเริ่มต้นนะคะเริ่มที่หน่วยย่อยที่เล็กที่สุดนะคะของ DNA นะคะเราเรียกว่า nucleotide ซึ่ง nucleotide นะคะก็คือประกอบไปด้วยไนโตรเจนัสเบสนะคะก็คือเป็นเบสที่มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบนะคะและน้ำตาลซึ่งน้ำตาลตรงเนี้ยจะเป็นน้ำตาลเพนโตสนะหรือน้ำตาลที่มีคาร์บอน5ตัวนะคะดูภาพด้านขวาได้นะคะเป็นน้ำตาลเพนโตสและมีหมู่ฟอสเฟตอีก1หมู่นะคะเท่ากับว่านิวคลีโอไทด์ประกอบไปด้วยไนโตรเจนัสเบสเพนโตสและฟอสเฟตนะคะแต่หากว่าเราจะพูดถึงนิวคลีโอไซด์นิวคลีโอไซด์ก็คือมีเบสมีน้ำตาลแต่ไม่มีฟอสเฟตนะคะมันต่างกันแค่นิดหน่อยนะคะแล้วลักษณะของเบสนะคะที่พบในพวกนิวคลีโอไทด์เนี่ยจะมีทั้งหมด2ประเภทหลักๆนะคะคือเบสพิวรีนและเบสไพริมิดีนนะคะพิวรีนถ้าเราดูตามโครงสร้างนะคะก็คือจะมีอะดีนีนและกัวนีนนะคะจะมี2วงนะคะติดกันส่วนไพริมิดีนก็คือมีเบสที่ชื่อว่าไซโตซีนนะคะไทมีนและถ้าอยู่ใน RNA เนี่ยตัวไทมีนจะถูกเปลี่ยนไปเป็นยูราซิลนะคะลักษณะของเบสพวกนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นอโรมาติกลิงนะคะแล้วก็เป็นวงที่มีลักษณะลาบหรือว่าแพลนนานะคะส่วนน้ำตาลนะคะที่เป็นส่วนประกอบของตัวนิวคลีโอไทด์ซึ่งเป็นน้ำตาลเพนโตสนะคะทำให้เราสามารถที่จะแยกได้นะคะว่านิวตัวกรดนิวคลีอิกนะคะนั้นเป็นตัว RNA หรือ DNA นะคะถ้าน้ำตาลเพนโตสนะคะใน RNA เนี่ยนะคะหรือหน่วยย่อยของ RNA มันก็คือไรโบนิวคลีโอไทด์นะคะน้ำตาลตรงนั้นจะเป็นน้ำตาลไรโบสนะคะส่วนน้ำตาลในดีออกซีนิวคลีโอไทด์หรือว่าหน่วยย่อยของ DNA เนี่ยจะเป็น2พรามดีออกซีไรโบสนะคะเดี๋ยวเรามาดูในหน้าถัดไปนะคะว่าตัว2พรามเนี่ยมันก็คือถ้าเราดูที่ตัวโครงสร้างของน้ำตาลนะคะที่เป็น5เหลี่ยมนะคะในลูกศรที่อาจารย์ชี้นะคะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เป็น1พรามนะคะส่วนบริเวณตัวนี้จะเป็นบริเวณ2พรามนะคะ2พรามตรงนี้นะคะใน DNA เนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่มีไฮดรอกซิลกรุ๊ปเราจึงเรียกพวกนั้นว่าดีออกซีนะคะส่วนใน RNA เนี่ยก็คือจะมีตัว OH กรุ๊ปหรือว่าไฮดรอกซิลกรุ๊ปปกตินะคะหากในโครงสร้างมาซ้ำอีกครั้งนะคะในโครงสร้างมีทั้งหมด3องค์ประกอบนะคะมีไนโตรเจนัสเบสมีเพนโตสมีฟอสเฟตเราเรียกว่านิวคลีโอไทด์แต่หากไม่มีฟอสเฟตเราจะเรียกมันว่านิวคลีโอไซด์นะคะและการที่หน่วยย่อยที่เราเรียกว่านิวคลีโอไทด์เหล่านั้นเนี่ยพอมันมาประกอบกันนะคะเป็นสายโพลิเมอร์นะคะเราจะเรียกสายโพลิเมอร์นั้นว่าโพลีนิวคลีโอไทด์หรือว่าเราจะเรียกเหล่านั้นว่าตัวกรดนิวคลีอิกแอซิดนะคะซึ่งนิวคลีอิกแอซิดเนี่ยมันจะถูกแบ่งไปเป็น DNA และ RNA ซึ่งมันก็จะมีความต่างกันที่ตรงน้ำตาลตัวน้ำตาลเพนโตสนะคะที่อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วก็ตัวเบสที่มันแตกต่างกันนะคะโดยที่ตัวนิวคลีโอไทด์แต่ละตัวเนี่ยหน่วยย่อยของมันเนี่ยมันจะเชื่อมกันด้วยพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะซึ่งมันจะเป็นการเชื่อมระหว่างตัวหมู่ฟอสเฟตและตัวหมู่ OH กรุ๊ปนะคะไฮดรอกซีกรุ๊ปนะคะที่5พรามของตัวฟอสเฟต
ชื่อมกับ3พรามของไฮดรอกซีกรุ๊ปของหมู่ถัดไปนะคะโดยที่การสังเคราะห์ของตัว DNA เนี่ยมันจะสังเคราะห์จาก5พรามไป3พรามนะคะถ้าเราดูจากตรงนี้นะคะและต่อมาจะเป็นศัพท์ที่เราเรียกว่ายีนนะคะยีนมันคืออะไรนะคะมันคือส่วนหนึ่งของสาย DNA นะคะที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่า DNA มันก็คือสายยาวๆของหน่วยโพลิเมอร์ของนิวคลีโอไทด์ต่อกันยาวๆแต่มันจะมีแค่บางส่วนนะคะของนิวคลีโอไทด์เนี่ยที่มันจะสามารถทำหน้าที่ในการซินเทซิสหรือว่ามีการสร้างตัวฟังชั่นอลโปรตีนหรือว่าฟังชั่นอลไบโอโลจิคอลโปรดักต์นะคะส่วนนั้นเราเรียกว่ายีนนะคะยีนมันก็คือส่วนหนึ่งของ DNA นะคะที่มันสามารถที่จะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนหรือว่าโปรดักต์อื่นๆนะคะส่วนหน่วยที่ใหญ่ขึ้นไปอีกหน่อยนะคะก็คือโครโมโซมนะคะเมื่อ DNA นะคะมันเป็นสายยาวมากๆนะคะการที่มันจะเก็บอยู่ในเซลล์ของเราได้เนี่ยมันก็จะมีการขดตัวนะคะและเก็บอยู่ในนิวเคลียสนะคะอยู่ในรูปของโครโมโซมนะคะโดยที่มนุษย์เองเนี่ยจะมีโครโมโซมทั้งหมด23คู่นะคะโดยที่22คู่เองเนี่ยจะเป็นออโตโซมหรือว่าออโตเป็นโครโมโซมร่างกายค่ะและก็อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นโครโมโซมเพศนะคะต่อมาอาจารย์จะมาพูดในเรื่องของโครงสร้างของกรดนิวคลีอิกนะคะหรือว่า DNA นั่นเองนะคะตัวโครงสร้างของกรดนิวคลีอิกเนี่ยมันจะถูกค้นพบตั้งแต่ปี1953แล้วค่ะโดยวัตสันแอนด์คลิกวัตสันและคลิกนะคะโดยโครงสร้างที่เขาเสนอออกมาจะเป็นโครงสร้างของ DNA ที่มีสตรัคเจอร์เป็นดับเบิลเฮลิกซ์นะคะซึ่งประกอบไปด้วยโพลีนิวคลีโอไทด์2สายนะคะพันกันเป็นเกลียววนขวานะคะโดยที่มันจะเกิดเกลียวนะคะทุก 10.5 เบสนะคะทั้ง2สายเนี่ยเวลาที่มันจัดเข้าคู่กันเนี่ยมันจะมีการเรียงตัวแบบ anti parallel orientation มันก็คือทิศทางของมันตรงข้ามกันนะคะอย่างเช่นถ้าเราดูสายนี้นะคะด้านนี้นะคะจะเป็นด้านปลาย3พรามส่วนอีกฝั่งนึงนะคะของอีกสายจะเป็นปลาย5พรามนะคะนั่นหมายความว่าทั้ง2สายเนี่ยมันมีการบิดกันเป็นมันมีการจับกันเป็นเกลียวนะคะและมีการเรียงตัวแบบ anti parallel orientation นะคะแล้ว2สายนี้เนี่ยมันจับอยู่ด้วยกันได้อย่างไรนะคะมันอยู่ด้วยกันเนื่องจากว่ามันมีการเข้าคู่กันของเบสนะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบของนิวคลีโอไทด์การเข้าคู่กันของเบสเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามชากราฟลูนะคะซึ่งชากราฟลูเนี่ยเขาบอกว่าจำนวนของเบส A จะเท่ากับจำนวนของเบส T และจำนวนของเบส G หรือกัวนีนจะเท่ากับจำนวนของเบส C นะคะนั่นหมายความว่า A เข้าคู่ T G เข้าคู่ C และ A นั้นจะทำให้เกิดไฮโดรเจนบอนด์นะคะกับ T เป็นจำนวน2ไฮโดรเจนบอนด์ถ้าเราดูตามรูปนะคะ A กับ T จะจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจนทั้งหมด2พันธะส่วน G และ C นะคะจะถูกจับกันจะจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจนทั้งหมด3พันธะนะคะซึ่งพันธะเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ตัวสาย DNA เนี่ยยังคงจับอยู่ด้วยกันนะคะและก็อาจจะมีพวกพันธะอื่นๆนะคะที่มันมีผลทำให้ช่วยให้ DNA เนี่ยสามารถคงสภาพที่เป็นรูปเป็นเกลียวแบบนี้ได้นะคะดับเบิลเฮลิกซ์แบบนี้ได้ก็ย้อนอีกครั้งนึงนะคะรูปภาพนี้นะคะอาจารย์จะให้เห็นว่าตัว DNA ที่เป็นสายยาวซึ่งหน่วยย่อยคือนิวคลีโอไทด์นั้นมันเป็นสายยาวนะคะและบางส่วนของมันเนี่ยซึ่งมันมีหน้าที่ในการสังเคราะห์พวกโปรตีนหรือว่าbiological product อย่างอื่นเนี่ยเราเรียกว่ายีนนะคะและการที่เราจะเก็บตัวสาย DNA เนี่ยอยู่ในร่างกายนะคะเราจะเก็บในรูปของโครโมโซมนะคะซึ่งโครโมโซมนั้นก็จะอยู่ในนิวเคลียสนะคะซึ่งแต่ละเซลล์ในร่างกายของเรานะคะจะมีโครโมโซมที่เหมือนกันนะคะและในแต่ละเซลล์ในร่างกายของเราก็จะมียีนที่เหมือนกันด้วยนะคะต่อกันที่ตัวของรหัสของพันธุกรรมนะคะรหัสพันธุกรรมเนี่ยมันจะมีทั้งหมดโค้ดทั้งหมด4ตัวนะคะอันนี้จะเป็น A นะคะแล้วก็ U แล้วก็ G C แล้วก็ G นะคะถ้าเป็น ATCG จะเป็นของตัว DNA นะคะถ้า mRNA เนี่ยก็จะเป็น
AUCG นะคะรหัสพันธุกรรมเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เอาเบส3ตัวมาเรียงกันเป็นโคดอนนะคะโคดอนมันก็คือนิวคลีโอไทด์ทั้งหมด3ตัวนะคะซึ่งมันจะถูกแปลรหัสนะคะถอดรหัสไปเป็นอะมิโนแอซิดประเภทต่างๆนะคะอย่างเช่นตัว start codon นะคะหรือว่า initiation codon นะคะก็คือเป็น base A base U และ base G นะคะซึ่งแปลไปเป็น methionine ส่วน termination codon หรือที่เราเรียกว่า stop codon นะคะมันประกอบไปด้วย UAA UAG และ UGA นะคะเหล่านี้คือรหัสของทางพันธุกรรมนะคะในส่วนของ DNA นะคะที่มันทำหน้าที่ในเรื่องของการสังเคราะห์โปรตีนนะคะเราเรียกว่ายีนนะคะและรูปแบบนะคะของยีนรูปแบบของยีนนะคะที่อยู่บนตำแหน่งเดียวกันบนโครโมโซมคู่เหมือนหรือว่าเราเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมนะคะอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าตัวโครโมโซมนะคะของมนุษย์เรามันจะมีทั้งหมด23คู่นั่นหมายความว่ามันจะมีโครโมโซมคู่เหมือนนะคะที่เป็นคู่ของมันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบของยีนนะคะที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะคะบนโครโมโซมคู่เหมือนเราเรียกว่าอัลลีลนะคะซึ่งอัลลีลเนี่ยจะประกอบไปด้วยอัลลีลเด่นและอัลลีลด้อยนะคะหรือว่าโดมิแนนต์อัลลีลและรีเซสซีฟอัลลีลซึ่งถ้าเราดูในรูปของดอกไม้นะคะที่อาจารย์เอามาแปะให้นะคะคือดอกไม้ที่มีกลีบสีม่วงและดอกไม้ที่มีกลีบสีขาวนะคะตัวอัลลีลนะคะที่ทำให้เกิดดอกไม้สีม่วงนะคะเราเรียกว่าตัวโดมิแนนต์อัลลีลนะคะหรือว่าอัลลีล B ใหญ่ส่วนอัลลีล B เล็กเนี่ยเป็นอัลลีลด้อยหรือว่ารีเซสซีฟอัลลีลนะคะการที่มันจะแสดงออกลักษณะของมันเนี่ยจะต้องมีการเข้าคู่กันของอัลลีลของมันถึงจะอย่างเช่นเป็น BB อย่างเงี้ยถึงจะแสดงลักษณะของมันได้เราเรียกอัลลีลนี้ว่าอัลลีลด้อยนะคะและการเข้าคู่กันนะคะของอัลลีลนะคะอย่างที่แสดงในรูป B ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่ B เล็ก B ใหญ่ B เล็กและ B เล็ก B เล็กนะคะการเข้าคู่กันของอัลลีลนะคะของโครโมโซมคู่เหมือนเราเรียกว่าจีโนไทป์ซึ่งจีโนไทป์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย2ลักษณะค่ะคือจะมีโฮโมไซกัสและเฮเทโรไซกัสตัวโฮโมไซกัสเนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่เป็นพันแท้นะคะพันธุ์แท้ก็คือจะเป็นเด่นเด่นด้อยด้อยนะคะเด่นเด่นก็คือ B ใหญ่ B ใหญ่ด้อยด้อยก็คือ B เล็ก B เล็กเงี้ยนะคะส่วนเฮเทโรไซกัสเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของพันทางก็มีทั้งอะลีลเด่นและอะลีลด้อยอยู่ด้วยกันนะคะอันนี้คือเป็นชนิดของจีโนไทป์ซึ่งมันก็คือการเข้าคู่กันของอะลีลบนโครโมโซมคู่เหมือนนะคะส่วนลักษณะนะคะที่แสดงออกของยีนอย่างเช่นตัวดอกไม้สตรีปสีม่วงนะคะเราเรียกลักษณะที่แสดงออกมานะคะเรียกว่าฟีโนไทป์นะคะก็จะมีสีกรีบม่วงและกรีบขาวอันนี้เราเรียกว่าฟีโนไทป์นะคะอันนี้เป็นศัพท์ใหม่ค่ะคือแฮปโปไทป์นะคะโดยบางครั้งเนี่ยเราพบว่าการถ่ายทอดของยีนนะคะทางพันธุกรรมเนี่ยจากพ่อแม่ไปยังรุ่นลูกนะคะบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายทอดไปแค่แบบเป็นอัลลีลเดียวบางครั้งเนี่ยมันถ่ายทอดไปเป็นชุดๆนะคะถ่ายทอดอย่างเช่นตัวที่มีสีเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีการเกิดมิวเทชันนะคะอย่างเช่นสีส้มกับสีน้ำเงินนะคะที่3ตำแหน่งตรงเนี้ยเป็นบริเวณที่เกิดมิวเทชันในแต่ละแถวนะคะก็คือลำดับเบสของแต่ละบุคคลนะคะในนี้จะมีทั้งหมด6คนนะคะตำแหน่งที่เกิดมิวเทชันนี้3ตำแหน่งนะคะมันจะมีลักษณะที่เป็นรูปแบบนะคะทั้งหมด3รูปแบบอย่างเช่นรูปแบบนี้ AGT นะคะ AGT AGA นะคะแล้วก็ GTA ลักษณะนี้คือการที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของอัลลีลเป็นชุดๆนะคะเราเรียกแบบนี้ว่าแฮปโปไทป์นะคะคำแปลของมันก็คือเป็นเซตของโพลิมอร์ฟิซึมนะคะหรือว่าเป็นคอมบิเนชันของอัลลีลหรือว่าชุดของสนิปนะคะที่เจอบนโครโมโซมเดียวกันมันมีความต่างกับจีโนไทป์นิดนึงนะคะซึ่งจีโนไทป์เนี่ยมันเป็นตำแหน่งเดียวกันบนโครโมโซมคู่เหมือนแต่แฮปโปไทป์เนี่ยเราพิจารณาที่มองที่โครโมโซม
ตัวเดียวนะคะที่โครโมโซมข้างเดียวเนี่ยเรามีชุดของสนิปอะไรที่มันมีการส่งต่อไปยังรุ่นลูกหลานพร้อมกันเนี่ยเราเรียกว่าแฮปโลไทป์นะคะเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการกลายพันธุ์นะคะที่โชว์ไว้ในสไลด์ที่แล้วนะคะการกลายพันธุ์มันคืออะไรนะคะการกลายพันธุ์มันก็คือการเปลี่ยนแปลงของลำดับนิวคลีโอไทด์นะคะถ้าเป็นมิวเทชันเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ค่อยบ่อยนะคะความถี่ของมันเนี่ยจะน้อยกว่า 1% ในประชากรของเรานะคะโดยการกลายพันธุ์นะคะมันอาจจะหรืออาจจะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของฟีโนไทป์ก็ได้นะคะบางครั้งมิวเทชันแล้วมันฟีโนไทป์เหมือนเดิมบางครั้งมิวเทชันแล้วเอนไซม์แอคทิวิตี้อาจจะเปลี่ยนหรืออาจจะทำให้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นลักษณะของฟีโนไทป์อย่างอื่นขึ้นมานะคะการกลายพันธุ์พวกนี้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาตินะคะในช่วงของการเกิด DNA replication หรือว่ามีการซ่อมแซมของ DNA ในร่างกายของเราเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ทั้งหมดนะคะหรืออาจจะเกิดจากการเหนี่ยวนำจากพวกสารเคมีต่างๆหรือว่าพวกรังสีก็จะเป็นไปได้นะคะเหล่านี้ทำให้เกิดเรื่องของการกลายพันธุ์นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นรูปแบบนะคะของการกลายพันธุ์นะคะมันก็จะมีอยู่ได้หลายประเภทนะคะอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างในเรื่องของ point mutation คือการ mutation ที่เป็นแบบจุดหนึ่งนะคะก็จะประกอบไปด้วยอย่างเช่น1คือ missense mutation นะคะรูปแบบ missense mutation เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการแทนที่ของเบสนะคะซึ่งทำให้มีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงลำดับของกรดอะมิโนแอซิดนะคะเปลี่ยนแปลงเบสเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนแอซิดเราเรียกว่า missense mutation ซึ่ง missense mutation เนี่ยมันแบ่งไปได้เป็น2ประเภทนะคะถ้าเบสตัวที่มันมีการแทนที่น่ะเป็นเบสประเภทเดียวกันอย่างเช่นพิวรีนแทนที่ด้วยพิวรีนเราจะเรียกว่า transition แต่ถ้า transversion คือพิวรีนแทนที่ด้วยไพริมิดีนหรือไพริมิดีนแทนที่ด้วยพิวรีนอันนี้เราจะเรียกว่า transversion นะคะอันนี้เราไม่ต้องจำเนาะเรามาดูว่าตัว missense mutation เนี่ยถ้าเราดูภาพซ้ายนะคะจะเป็น normal นะคะ DNA คือเป็น DNA ปกติจะเป็น DNA จะเป็น G นะคะตัว mRNA นะคะที่มันถอดรหัสออกมาก็คือเป็น C นะคะ transcription ออกมาคือ C แล้วตัวโปรตีนออกมาจะเป็น alanine นะคะ ALA เมื่อเกิดการ mutation ที่ตำแหน่งนี้จาก G ไปเป็น C นะคะตัว mRNA ก็จะเป็น G แล้วตัวโปรตีนนะคะตัวกรดอะมิโนที่เกิดขึ้นมันจะเปลี่ยนจากอะลานีนไปเป็นไกลซีนนั่นหมายความว่าตัวการเปลี่ยนแปลงการกลายพันธุ์ชนิดนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเบสแค่ตัวเดียวมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนแอซิดได้นะคะต่อมาจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือ nonsense mutation นะคะจะเป็นการแทนที่เบสเหมือนกันรูปซ้ายคือ normal รูปขวาคือ mutation การที่มีการเกิดการแทนที่เบสนะคะแล้วทำให้เกิด stop codon นะคะเราเรียกว่า nonsense mutation รูปนี้จาก ATA นะคะมันเปลี่ยนไปเป็นตัว ATT นะคะซึ่งพอเป็น mRNA แล้วเนี่ยมันก็คือ UAA มันเป็นหนึ่งใน stop codon นะคะพอมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ปุ๊บมันก็เกิด stop codon ทำให้การสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยมันหยุดนะคะมันอาจจะทำให้เกิดโปรตีนที่มันไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น mutation เหล่านี้มันก็จะมีความสำคัญนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็น silent mutation silent mutation เนี่ย silent มันก็คือมีเงียบเนาะแปลว่าเงียบmutation ที่มันไม่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนแอซิดนะคะถ้าเราดูในรูปนี้นะคะ AAA นะคะ A เปลี่ยนเป็น G นะคะ UUU มันก็จะเป็น UUC การที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนจาก U ไปเป็น C แต่ว่ากรดอะมิโนเนี่ยมันไม่เปลี่ยนไปด้วยนะคะเราเรียกแบบนี้ว่า silent mutation เปลี่ยนแปลงลำดับเบสแต่ว่าตัวกรดอะมิโนแอซิดมันไม่เปลี่ยนเราเรียกว่า silent mutation ค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็น frame shift ค่ะ frame shift mutation คือมีการเกิดการ insertion หรือ deletion มีการเพิ่มหรือลบจำนวนของ nucleotide นะคะซึ่งการที่มันมีการเพิ่มขึ้นของ nucleotide เนี่ยมันทำให้มีการ shift ของ leading frame นะคะนั่นหมายความว่าตัวโคดอนเดิมเนี่ยเราเคยอ่านเป็น AAA ATA นะคะพอมันมีการ insert เข้ามา1ตัวปุ๊บ
ATA มันก็จะเลื่อนออกไปนะคะเพราะฉะนั้นลำดับโคดอนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะคะโคดอนตัวที่2จากเดิมจะเป็นตัว ATA นะคะก็จะกลายเป็น TAT เพราะฉะนั้นตัวกรดอะมิโนสุดท้ายที่มันถูกถอดรหัสออกมานะคะมันก็จะเปลี่ยนไปหลายตำแหน่งนะคะอย่างเช่นตรงนี้ไทโรซีนก็จะเปลี่ยนเป็นไอโซลิวซีนแล้วก็เปลี่ยนไปหลายตำแหน่งนะคะเราเรียกมิวเทชันแบบนี้ว่าเฟมชิฟนะคะมิวเทชันและเมื่อการกลายพันธุ์นะคะตัวมิวเทชันเนี่ยที่บอกคือน้ำความถี่ของมันเนี่ยจะมีประมาณน้อยกว่า 1% แต่ถ้าเราพบตัวมิวเทชันเหล่านี้เนี่ยมากกว่า 1% นะคะในประชากรเราจะมีศัพท์ใหม่ที่เราเรียกว่าโพลีมอร์ฟิซึมหรือว่าภาวะพหุสันฐานนะคะมันเป็นคำนี้เนี่ยมันจะถูกใช้นะคะเมื่อพบว่าการกลายพันธุ์เหล่านี้เนี่ยมันทำให้เกิดฟีโนลักษณะของฟีโนไทป์ที่แตกต่างกันนะคะมากกว่า2ลักษณะขึ้นไปนะคะนอกจากจะมีมากกว่า 1% แล้วยังทำให้ลักษณะของฟีโนไทป์เนี่ยมีความแตกต่างกันในประชากรเราพบมากกว่า2แบบนะคะอย่างเช่นโพลีมอร์ฟิซึมอันนึงทำให้เอนไซม์ทำงานเร็วและทำงานช้าอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าโพลีมอร์ฟิซึมได้นะคะและตัวโพลิมอร์ฟิซึมประเภทที่มันทำให้ที่เราพบบ่อยที่สุดนะคะเราจะเรียกว่าสนิปนะคะซึ่งสนิปเนี่ยเราจะพูดบ่อยมากในเภสัชพันธุศาสตร์นะคะสนิปเนี่ยก็ย่อมาจากซิงเกิลนิวคลีโอไทด์โพลิมอร์ฟิซึมนะคะสนิปมันคืออะไรนะคะสนิปมันคือความหลากหลายทางพันธุกรรมนะคะระหว่างบุคคลที่เกิดจากความแตกต่างของนิวคลีโอไทด์เพียงตำแหน่งเดียวนะคะถ้าเราดูรูปทางด้านขวาสนิปมันที่ตำแหน่งนี้ใน3คนคนหนึ่งเป็น A คนหนึ่งเป็น G คนหนึ่งเป็น T สนิปมันก็คือมีการเกิดความหลากหลายหรือว่ามีการเกิดการกลายพันธุ์แค่ตำแหน่งเดียวตรงนี้เราเรียกว่าสนิปนะคะโดยสนิปเนี่ยเราสามารถจะพบได้ทั่วไปนะคะในร่างกายของมนุษย์นะคะโดยทุกๆ 1,000 คู่เบสนะคะเราจะพบสนิป1ครั้ง1ตัว1สนิปนะคะเพราะฉะนั้นในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมีทั้งหมด 3,000 ล้านคู่เบสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติเราก็สามารถที่จะพบสนิปเนี่ยทั้งหมด3ล้านสนิปนะคะในร่างกายของมนุษย์เองนะคะต่อมาค่ะตัวโพลีมอร์ฟิซึมที่เราพบได้นะคะแต่ว่าไม่บ่อยเท่าสนิปนะคะเราเรียกโพลีมอร์ฟิซึมนี้ว่าตัว copy number variation นะคะ copy number variation เนี่ยค่ะก็จะเป็นการกลายพันธุ์แบบหนึ่งนะคะที่มันเกิดขึ้นกับตัว DNA ในบริเวณกว้างนะคะเกิดขึ้นกับ DNA ประมาณ1กิโลเบสนะคะมีการ deletion หรือว่ามีการ duplication ของ DNA ที่เป็นลักษณะที่เป็นบริเวณกว้างเราเรียกว่า copy number variation นะคะอันนี้มาเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะกลับมาที่สนิปอีกรอบนะคะ single nucleotide polymorphism ที่ตำแหน่งของสนิปเนี่ยนะคะที่สนิปเนี่ยมันสามารถที่จะพบอัลลีล2ประเภทนะคะคือประเภทที่อัลลีลที่เราพบบ่อยในธรรมชาติเราเรียกว่า wild typeโดยปกติเนี่ยก็จะพบมากกว่า 1% แต่ว่าตัวที่ตัวอัลลีลที่มันไม่ใช่ไวท์ไทป์หรือเป็นอัลลีลที่มันเกิดการมิวเทตเกิดขึ้นนะคะเราเรียกว่ามิวแทนอัลลีลขอโทษค่ะและการที่เราจะมีการเรียกชื่อสนิปนะคะเราสามารถเรียกได้หลายแบบนะคะมันจะมีหลายระบบนะคะคือแบบแรกที่เป็นทางการที่สุดนะคะจะเรียกว่าตัว RS number หรือว่า reference ID number นะคะถ้าเราอ่านใน publication ต่างๆนะคะเราจะเห็นคำว่า RS 203 2582หรือว่าอื่นๆก็ตามนะคะพวกนี้มันก็คือเป็นระบบการเรียกชื่อสนิปแบบนึงนะคะที่เราจะพบขึ้นเราจะพบได้นะคะในฐานข้อมูลต่างๆหรือว่าบางครั้งสนิปเนี่ยมันอาจจะเรียกชื่อเป็นการแทนที่ของกรดอะมิโนก็ได้อย่างเช่นตัว R117H นะคะก็คือมีการแทนที่จากตัวกรดอะมิโนอาร์จินีนนะคะเป็นฮิสติดีนแทนนะคะอันนี้ก็ใช้สามารถที่จะใช้เรียกชื่อสนิปได้
สำหรับสนิปนะคะที่เราจะพูดถึงในเรื่องของเภสัชพันธุศาสตร์นะคะเรามักจะใช้คำว่าสตาร์อัลลีลนะคะแทนคำว่าสนิปในเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อให้เภสัชนะคะหรือว่าบุคคลทั่วไปหรือว่าจะเป็นแพทย์ก็ตามนะคะเข้าใจนะคะตรงกันนะคะและมันก็ไม่เป็นเทคนิคอลมากเกินไปนะคะก็จะเป็นระบบของสตาร์อัลลีลนะคะตัวสตาร์อัลลีลเนี่ยก็จะมีสตาร์แล้วก็มีหมายเลขนะคะโดยทั่วไปเนี่ยสตาร์หนึ่งเนี่ยมักจะแทนวายไทอัลลีลคืออัลลีลที่มันพบบ่อยในธรรมชาตินะคะและสตาร์อื่นๆก็แทนตัวมิวแทนอัลลีลอย่างรูปตัวนี้นะคะอย่างตัว 12C9 นะคะซึ่งเป็นชื่อของตัวซิปนะคะตัวไซโตโครม P450 นะคะ 2C9 นะคะสตาร์ 2A สตาร์ 2A ก็คือเป็นอัลลีล 2A นะคะก็จะเรียกเป็นแบบนี้ตัวสตาร์นะคะอัลลีลนะคะในที่นี้เนี่ยมันอาจจะมีความหมายได้หลายแบบทางเภสัชพันธุศาสตร์ค่ะอันแรกนะคะอาจจะหมายความว่ามีเกิดการมิวเทชันแค่บริเวณเดียวอย่างเช่นถ้าเราดูนะคะ 12C9 สตาร์3นะคะที่เอ็กซอนเบอร์7ตรงนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงของเบสนะคะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนแอซิดนะคะ1ตัว I359L นะคะตัวนี้เราจะเรียกว่าสตาร์3นะคะแต่ว่าถ้าเป็นสตาร์2ก็จะเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะเป็นตำแหน่งนี้นะคะหรือว่าถ้าเป็นสตาร์12C19 นะคะสตาร์อัลลีลวายคล้ายของมันคือสตาร์1ส่วน defect อัลลีลก็คือทำให้การทำงานของเอนไซม์น้อยลงนะคะก็จะเป็นสตาร์2สตาร์3นะคะก็สตาร์3ก็เป็นอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงทำให้อะมิโนเปลี่ยนแปลงนะคะบริเวณนี้หรือว่าตัวอัลลีลที่ทำให้เพิ่ม activity ของเอนไซม์นะคะคือสตาร์17 12C19 สตาร์17นะคะมีการเกิดสนิปนะคะที่บริเวณของโปรโมเตอร์บริเวณนี้ทำให้เอนไซม์เนี่ยทำงานดีผิดปกติหรือว่าเร็วขึ้นหรือสตาร์อัลลีลทางเภสัชพันธุศาสตร์บางครั้งอาจจะไม่ได้หมายความถึงแค่1เบสนะคะอาจจะหมายความถึงชุดของสนิปนะคะที่อาจารย์เรียกว่าแฮปโปรไทป์นะคะอย่างเช่นตัว 5A นะคะสตาร์ 5A จะมีการเกิดสนิปนะคะที่2ตำแหน่งนี้นะคะคือมีการเปลี่ยนตัวเบส T เป็นเบส C ที่ตำแหน่ง3 4 1ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกบริเวณนึงคือบริเวณ4 8 1ตรงนี้ถ้ามี2ตัวแบบนี้เราเรียก 5A แฮปโปไทป์แบบนี้ว่า 5A แต่ถ้ามี3ตำแหน่งเรียก 5B นะคะและลักษณะของชุดพวกอัลลีลพวกนี้เนี่ยมันทำให้เกิดการทำงานของเอนไซม์ที่มันช้าลงนะคะเราจะเรียกอัลลีลพวกนี้ว่าตัว slow acetylator นะคะ slow acetylation อัลลีลอะไรพวกนี้นะคะและมีความแปลกอีกนิดนึงตรง nat 2นะคะตรง nat 2เนี่ยตัว star อัลลีลที่เป็น wild type ของมันเนี่ยมันจะไม่ใช่ star 1แต่จะเป็นตัว star 4นะคะซึ่งมันจะทำให้การทำงานของ enzyme nat 2เนี่ยมันเร็วนะคะ star อัลลีลนะคะนอกจากจะเป็น1สนิปหรือเป็นชุดของสนิปที่เป็นแฮปโปไทป์นะคะมันอาจจะเป็นการที่เจอลำดับเบสบางอย่างนะคะที่มันซ้ำๆนะคะอย่างเช่นเราเรียกว่าทันเดมรีพีทโพลีมอร์ฟิซึมนะคะอย่างเช่นตัว TA นะคะ TA ถ้าเราเจอทั้งหมด7ชุดนะคะ TA รีพีททั้งหมด7ชุดเนี่ยในบริเวณของโปรโมเตอร์รีเจียนนะคะในยีนนะคะเราจะเรียกตรงนั้นว่า UGT1A1*28อันนี้เป็นยีนของ UGT นะคะก็คือถ้ามีซ้ำกัน7ชุดนะคะเราก็จะเป็นสตาร์28พวกนี้เนี่ยการเกิดโพลิมอร์ฟิซึมแบบนี้ทำให้เกิดการทำงานของตัว UGT ที่มันช้าลงต่อมาค่ะสตาร์อัลลีลทางเภสัชพันธุศาสตร์ความหมายมันค่อนข้างกว้างนะคะอย่างที่อาจารย์เล่าไปให้ฟัง3ตัวมันยังมีอีกนะคะคืออินเสิร์ชันและดีลีชันนะคะของทั้งยีนก็มีนะคะอย่างเช่นตัว GSTMนะคะซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่คอนจูเกตนะคะในเฟส2ของเมตาบอลิซึมนะคะถ้าเป็นไวท์ไทป์คือมีครบหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นมิวแทนนะคะหรือเป็นมิวแทนเนี่ยคือดีลีทหายไปทั้งชิ้นที่เป็นสีดำตรงนี้เลยส่วนของยีนตรงนี้หายไปเลยเราเรียกตรงนี้ว่า now allele นะคะคือไม่มียีนเลยนะคะเราก็จะเรียก GSTM1 สตาร์0หรือ now allele นั่นเองนอกเหนือจากนั้นนะคะที่
เล่าไปทั้งหมด4ตัวมันก็มีสตาร์อาลิวเราก็เอาสามารถจะไปแอพพลายในเรื่องของ HLA ได้อย่างที่อาจารย์ปาโมทได้คุยให้ฟังในตอนต้นนะคะว่า HLA เนี่ยมันเป็นตัวที่บ่งชี้ทางเภสัชพันธุศาสตร์ในหลายๆอาการนะคะ HLA เนี่ยเวลาที่เข้าเขียนเนี่ยขอให้เราเข้าใจว่า HLA เนี่ยแล้วเป็น ABC เนี่ยมันจะเป็นชื่อของยีนนะคะซึ่งถ้าเป็น type A type 1นะคะของ HLA เนี่ยก็จะเป็น ABC แต่ถ้าเป็น type 2ก็จะเป็นพวก DRB DQB นะคะพวกนี้นะคะแล้วตามหลังเนี่ยจะเป็นสตาร์นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นชื่อของอัลลีลนะคะแล้วมันก็จะมีความละเอียดในการที่เขาจะทำการค้นหาพวกไบโอมาร์เกอร์เหล่านั้นมันก็จะมีจำนวนตัวเลขที่มันหลายชุดนะคะแต่ก็ให้เราเข้าใจว่าตัวนี้มันก็คือ HLA A ยีนนะคะแล้วก็อัลลีลหลังจากนั้นนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีทั้งตัวเลขทั้งหมด2ชุดนะคะคือชุดที่เป็นอัลลีลกรุ๊ปตรงนี้อย่างเช่น1502เนี่ยก็คือ15แล้วก็02นะคะต่อมานะคะที่เราเรียนไปทั้งหมดเนี่ยที่มันเป็นพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยเราเอามาประยุกต์ในเรื่องของเภสัชพันธุศาสตร์นะคะตัวเภสัชพันธุศาสตร์นะคะเป็นการศึกษานะคะความแตกต่างนะคะของลำดับเบสของแต่ละบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับ PK และ PD ของยานะคะซึ่งความแตกต่างเหล่านี้เนี่ยส่งผลทำให้การตอบสนองทางคลินิกแตกต่างกันในแต่ละบุคคลนะคะอันนี้ก็จะเป็น definition คร่าวๆคือ DNA ต่างกันทำให้ PK PD ต่างกันนะคะอย่างรูปตรงนี้คือถ้าเรา apply ยาที่เป็นเหมือนกันนะคะโดสเดียวกันในประชากรนะคะที่เป็นกลุ่มนี้เราจะเจอคนที่ตอบสนองได้4แบบนะคะคือโชคดีหน่อยคือกินยาแล้วได้ประโยชน์และไม่เกิด ADR นะคะสีชมพูส่วนคนที่โชคร้ายที่สุดคือสีเขียวนะคะคนที่กินยาแล้วไม่ได้ประโยชน์นะคะกินยาแล้วไม่หายแถมยังเกิด ADR จากยาอีกด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นอีกกลุ่มนึงคือกินยาหายแต่ต้องทนกับ ADR นะคะและกลุ่มสุดท้ายคืออาจารย์ขอเรียกว่ากลุ่มกินแป้งนะคะคือกลุ่มที่ได้รับยาเสร็จปุ๊บนะคะก็ไม่ได้ผลนะคะแถมไม่เกิด ADR อีกด้วยนะคะอันนี้คือจะเป็นการความหลากหลายของเรื่องของลำดับเบสเนี่ยมันสามารถนำมาอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ได้นะคะแล้วการศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตร์นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นไปหาในเรื่องของตัวสนิปนะคะในด้านของเอนไซม์ไม่ว่าจะเป็นเฟส1เมตาบอลิซึมนะคะเฟส2เมตาบอลิซึมหรือจะเป็นพวกทรานสปอร์เตอร์ต่างๆนะคะและตัวเภสัชพันธุศาสตร์ที่เราจะศึกษานะคะเราจะศึกษาฟีโนไทป์ด้วยนะคะซึ่งลักษณะของฟีโนไทป์นะคะของเภสัชพันธุศาสตร์เนี่ยส่วนมากจะใช้ในเรื่องของอัตราหรือว่าความเร็วในการเมตาบอลิซึมยานะคะมาแบ่งประเภทของฟีโนไทป์ของคนไข้นะคะอย่างในนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4ประเภทนะคะคือพวก PM หรือว่า Poor Metabolizer นะคะซึ่ง PM เนี่ยจะทำให้เอนไซม์ทำงานไม่ดีนะคะแล้วก็กำจัดยาได้ช้าเกิดจากการที่ฟีโนไทป์ของเกิดจากจีโนไทป์ประเภทตัวโฮโมไซกัสของ loss of function allele นั่นหมายความว่าตัว allele ที่ทำให้การทำให้เอนไซม์ทำงานช้า2ตัวมาเข้าคู่กันนะคะเป็นโฮโมไซกัสของ loss of function allele ทำให้เอนไซม์เนี่ยทำงานได้ช้าหรือทำงานไม่ดีเรียกว่า PM กำจัดยาได้ช้านะคะส่วน IM หรือ intermediate metabolizer นะคะคือพวกที่เอนไซม์ทำงานได้น้อยปกติแต่ว่าไม่แย่เท่าตัว PMนะคะเกิดจากตัวพันทางนะคะหรือว่า heterozygous ของ loss of function allele จับคู่กับยีนที่เป็น allele ปกตินะคะ allele ปกติกับ loss of function allele ก็จะเป็น intermediate นะคะทำให้การกำจัดยาช้าแต่ไม่แย่เท่า PM ต่อมาจะเป็น extensive metabolizer extensive มันก็คือคนที่เอนไซม์ทำงานปกตินั่นก็คือเขาอะมี normal allele ทั้งหมด2อันนะคะเป็น normal ทั้งหมดส่วน ultra rapidนะคะ metabolizer หรือว่า UM มันคือคนไข้ที่มีเอนไซม์ที่ทำงานได้ดีกว่าปกตินะคะอาจจะเกิดจากคนที่มียีน duplication ก็ได้นะคะมีเราพบยีน2ต
2ชุด3ชุดนะคะในคนไข้เหล่านั้นนะคะทำให้เอนไซม์เขาทำงานดีกว่าปกติก็ได้นะคะเราเรียกพวกนั้นว่าอัลตราแรปิดและตัวบ่งชี้ทางเภสัชทางพันธุศาสตร์นะคะที่อาจารย์พูดว่าตัวสตาร์อะลีลเนี่ยมันก็อธิบายตัว HLA ได้ด้วยนะคะซึ่งตัว HLA เองเนี่ยมันถูกนำมาเป็นไบโอมาร์เกอร์ที่สำคัญนะคะทางเภสัชพันธุศาสตร์นะคะในเรื่องของการทำนายดรักอะโลจีนะคะซึ่งอันนี้ขอพูดคร่าวๆนะคะว่าตัว HLA เองเนี่ยมันก็จะมีทฤษฎีรองรับนะคะในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดดักอะโลจีนะคะว่ามันทำให้เกิดได้อย่างไรมันก็จะมีแฮปตัว PI concept นะคะซึ่งตัว Hapten Theory เนี่ยมันเกิดจากที่ยาที่เป็น small molecule เนี่ยมันเข้าไปในร่างกายนะคะแล้วก็จะไปจับกับตัวโปรตีนนะคะซึ่งทำให้มันตัวใหญ่ขึ้นและจะไปจับคู่กับตัว HLA ซึ่งจะนำเสนอตัว Hapten นะคะที่ผิวเซลล์ไปจับกับ TCR แล้วกระตุ้น immune response ส่วนอีกอันนึงก็คือ HLA เนี่ยมันไปจับกับตัว TCR เกิดเป็น complex อยู่แล้วแล้วยาเนี่ยก็จะลอยมาตรงนี้แล้วก็กระตุ้นให้เกิด immune response ค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นอีกหัวข้อนึงนะคะให้เข้าใจนะคะในเรื่องของ allele frequency แล้วก็การอ่านตัว snip information จาก publication ใน database นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการคำนวณคร่าวๆนะคะเรื่องของการของความถี่ allele นะคะว่าการคำนวณความถี่เนี่ยมันคำนวณได้จากการนับจำนวน allele ที่เราสนใจนะคะมาหารด้วยจำนวน allele ทั้งหมดนะคะอย่างเช่นตัวกระต่ายนะคะมีสีเทานะคะกับสีขาวตัวสีเทานะคะก็จะไปมีตัวจีโนไทป์จีใหญ่จีใหญ่จีใหญ่จีเล็กและตัวสีขาวก็คือด้อยนะคะก็จะเป็นจีเล็กจีเล็กนะคะถ้าเราจะหาตัวความถี่อะลีลของจีใหญ่ให้แทนด้วยตัวลูกบอลสีฟ้าให้เรานับมาเลยนะคะมันก็จะมีจำนวนของจีใหญ่เนี่ยทั้งหมด11ตัวตรงนี้6ตรงนี้5นะคะก็มีทั้งหมด11ตัวและจำนวนอะลีลทั้งหมดคือ20อะลีลฟรีเควนซีก็หาง่ายๆเลยก็คือเป็น 0.55เราจะบอกเป็นสัดส่วนแบบนี้หรือจะบอกเป็นตัวร้อยละเป็น percentage เป็น 55% ก็ได้นะคะส่วนตัว G เล็กก็จะมีทั้งหมด9ส่วน50นะคะโดยที่ allele frequency เนี่ยพอเอามาบวกกันแล้วมันก็จะเท่ากับ1นะคะเราเอา allele frequency พวกนั้นเอามาอ่านใน publication นะคะอันนี้เป็น publication นะคะที่บอกความถี่ของ allele นะคะของ CYP2C9*3ซึ่งมันก็คือ RS นี้ซึ่งมิวเทชันของมันคือมิสเซนต์นะคะมีการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนแอซิดจาก I ไปเป็น L allele frequency ที่พบในประชากรยุโรปคือ 7% นะคะและตัว functional consequence ตรงนี้มันคือลักษณะของ phenotype มันคือ CYP2C9 ที่ทำงานได้แย่ลงนะคะส่วนอันนี้จะเป็นกราฟวงกลมนะคะที่แสดงให้เห็นว่าในประชากรนั้นเราจะพบ wild type ได้ประมาณ 80% นะคะและ 20% นั้นเป็นพวก mutant ซึ่งใน 20% นั้นก็จะเป็นตัว star 2เท่ากับ 13% และ star 3เท่ากับ 7% นะคะก็คืออ่านข้อมูลประมาณนี้และการเกิด mutation แบบนั้นทำให้ทำงานได้แย่ลงนะคะและการอ่านข้อมูลของ SNP นะคะใน database นะคะเราสามารถที่จะเอา RS number พวกนี้ไปเสิร์ชหาข้อมูลใน database เราจะรู้ว่า allele ตรงนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงจาก base ไหนเป็น base ไหนนะคะจาก A ไปเป็น C หรือ A เป็น G นะคะและ mutation แบบนั้นเป็นแบบ missense variant นะคะและการเกิด missense เหล่านั้นทำให้มีการเปลี่ยนจาก I ไปเป็น L นะคะเราสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ DBSNP ตรงนี้ได้นะคะและใน DB SNP เองเนี่ยสามารถที่จะดูตัว frequency นะคะของประชากรในแต่ละภูมิภาคได้อย่างเช่นในยุโรปตาม publication อันเดิมนะคะคือ 7% นะคะสตาร์3มี 7% ในตัวยุโรปในตัวเอเชียตะวันออกเนี่ยเราพบสตาร์3เนี่ย 3% นะคะพวกนั้นก็คือการเอาข้อมูลที่อาจารย์สอนตอนนั้นไปเนี่ยมาอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลได้ก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ย allele star 3 RS แบบนี้ genotype ถ้าเราเป็นเข้าคู่กันของ3 3อันนี้ทำให้เกิด phenotype ที่เป็น decrease activity ทำงานได้แย่ลงและเป็น PM นะคะมี mutation bad missense เปลี่ยน amino acid จาก I เป็น L และ allele frequency 3% ในเอเชียตะวันออกและ 7% ในชาวยุโรปและนี่เป็นตัว
ตัวอย่างนะคะของ genetic biomarker สำหรับ pharmacogenetic study นะคะไม่ว่าจะเป็น1502กับ carbamazepine induced severe cutaneous adverse reaction นะคะแล้วก็5801นะคะกับ allopurinol induced hypersens นะคะแล้วก็3345นะคะสามารถทำนายโดสของ tacrolimus แล้วก็ SLC01B1 นะคะทำนาย risk ของตัว simvastatin induced myopathy ก็ได้นะคะอันนี้เป็นการนำไปใช้นะคะในทางคลินิกก็อาจารย์ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็จะเดี๋ยวจะส่งไม้ต่อไปยังอาจารย์สุภทัศน์นะคะครับก็ถึงช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับของการบรรยายในวันนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ปราโมชนะครับที่ได้กล่าวถึงที่ไปที่มาของการบรรยายในวันนี้นะครับแล้วก็อาจารย์สุภรัตน์ที่ให้ข้อมูลพื้นฐานนะครับที่ทำให้ผมพูดได้ง่ายขึ้นนะครับก็ในส่วนของผมในเวลาที่เหลือนี้นะครับก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่จะนำเรียนทุกท่านเกี่ยวกับแนวทางในการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางเภสัชพันธุศาสตร์นะครับในการดูแลผู้ป่วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับยานะครับซึ่งเป็นงานหลักของวิชาชีพเรานะครับในส่วนของข้อมูลที่เราได้พูดกันไปแล้วนะครับคือเรารู้อยู่แล้วว่าโปรตีนนะครับมันถูกถอดรหัสนะครับแล้วก็สร้างมาจาก DNA ของเรานะครับจากยีนบน DNA เพราะฉะนั้นการทำงานของโปรตีนพวกนี้ครับเรารู้ที่มาที่ไปของมันจากงานวิจัยนะครับที่เรียกว่า Human Genome Project ในปี1990นะครับซึ่งเป็นปีที่คุณเบิร์ตธงชัยนะครับได้มียอดขายนะครับเทป2ล้านตลับนะครับก็ช่วงนั้นผมก็5ปีนะครับยัง5ขวบอยู่นะครับก็ยังไม่รู้อีโนอีเนอะไรนะครับแต่ตอนนั้นเรารู้แล้วว่ายีเรามีกี่ยีนนะครับเรายีนแต่ละตัวทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ข้อมูลของยีนนั้นนะครับมีผลต่อการนำมาใช้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยครับข้อมูลเกี่ยวกับพันธุศาสตร์นะครับก็ถูกนำมาแอพพลายนะครับหรือนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแปรผันของยีนเหล่านี้นะครับเกี่ยวกับยานะครับซึ่งตัวที่เราคงโฟกัสกันเป็นหลักนะครับแล้วคงมีการใช้กันเยอะในทางปฏิบัติก็คือตัวซิงเกิลนิวเคลียร์ไทป์โพลิมอร์ฟิซึมนะครับหรือว่าสนิปนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวสนิปตรงนี้ครับที่มีผลต่อการตอบสนองของยาเนี่ยก็อาจจะแบ่งผลกระทบของมันไปสู่ทั้งฟาร์มาโคไคเนติกและฟาร์มาโคไดนามิกของยานะครับไม่ว่าจะเป็นการดูดซึมการกระจายตัวการเมตาบอไลซ์ยาแล้วก็การขับยาออกนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการจับกับรีเซพเตอร์นะครับการผ่านไอออนแชนแนลนะครับหรือการกระตุ้นอิมมูนซิสเต็มของร่างกายรวมถึงเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกฤทธิ์ของยานะครับซึ่งการแปรผันนะครับของยีนนะครับก็จะมีผลทำให้การตอบสนองของยาเนี่ยแปรผันไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ใกล้เคียงกับที่อาจารย์สุภรัตน์ได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่าในกรณีที่การตอบสนองของยานั้นมีความแตกต่างกันเรารู้แน่ๆว่าคนแต่ละคนนะครับมีการตอบสนองของยาที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเรามีเครื่องมือสักอันนึงที่ช่วยทำให้เราสามารถระบุได้ว่าใครจะตอบสนองมากตอบสนองน้อยหรือว่าต้องการขนาดยามากขนาดยาน้อยเราก็น่าจะช่วยทำให้การดูแลคนไข้ที่เกี่ยวข้องกับยานั้นมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นที่มาของการใช้ personalized medicine นะครับหรือ precision medicine ที่มีการพูดถึงกันมาในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเครื่องมือนั้นที่เราพูดถึงกันก็คือเรื่องของการตรวจยีนนะครับหรือ genotyping นะครับซึ่งการตรวจยีนที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ยานะครับก็จะมี3ส่วนหลักๆคือยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถอดรหัสเอนไซม์นะครับ metabolizing enzyme นะครับหรือตัวเอนไซม์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนสภาพหรือย่อยยานะครับยีนที่เกี่ยวข้องกับการถอดรหัสนะครับเป็น transporter ของยาในร่างกายนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือยีนที่เกี่ยวข้องกับการถอดรหัสโปรตีนนะครับที่อยู่ในกระบวนการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะนำเสนอข้อมูลไปทีละพาร์ทนะครับที่จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วความแปรผันตรงนี้นะครับมันมีทิศทางหรือว่ามันมีลักษณะของการแอพพลายข้อมูลไปใช้ยังไงบ้างซึ่งก็จะเป็นส่วนที่นำไปใช้ต่อยอดในการพูดในเว็บินาร์นะครับในซีรีส์ถัดไปนะครับในส่วนที่1คือดักเมตาบอไลซิ่งเอนไซม์นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเอนไซม์ของเราที่ใช้ในการย่อยยานะครับในร่างกายจะแบ่งเป็น2เฟสคือเฟสที่1กับเฟสที่2นะครับซิปCytochrome P450 นะครับหรือ CYP enzyme ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยอยู่ในเฟสที่1นะครับส่วนเฟสที่2ก็จะเป็นการเกิด conjugation นะครับของยานะครับที่ใช้ในการขับยาทิ้งนะครับซึ่งเอนไซม์เหล่านี้ครับมีความแปรผันเกิดจากการที่ยีนนะครับมีความแปรผันเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง
ที่จะแสดงให้เห็นว่าการเกิดสนิปของแต่ละซิปเอนไซม์นะครับมีมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างตัวที่จะเจอเยอะที่สุดนะครับเป็นพายชาร์ตที่เป็นพื้นที่สีน้ำเงินตรงนี้นะครับก็จะเป็นของ 12D6 นะครับแล้วก็จะลดหลั่นลงมานะครับตามแต่ละซิปที่เราเห็นนะครับแต่นี่เป็นข้อมูลตั้งแต่2013นะครับปัจจุบันตัวเลขนี้ก็คงเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่อยากจะแสดงให้เห็นว่าความแปรผันมันมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันมีความหลากหลายแต่ที่ทางของการแปรผันตรงนี้ครับมันก็จะส่งผลทำให้เจ้าฟังก์ชันของเอนไซม์พวกนี้ครับมีทั้งลดลงนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นทีนี้เวลาเราบอกว่ามันลดลงนะครับหรือเพิ่มขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเขาเรียกเกรเดียนต์หรือมันมีระดับของการลดลงหรือเพิ่มขึ้นอยู่พอสมควรนะครับมันไล่ไปตั้งแต่ขึ้นหนึ่งคือพอมีการแปรผันของยีแล้วเนี่ยมันทำให้ไม่เกิดเอนไซม์เกิดขึ้นเลยนะครับหรือมีเอนไซม์เกิดขึ้นแต่เอนไซม์นั้นดันไม่สเตเบิลนะครับไม่เสถียรหรือว่าดันทำงานไม่ได้หรือความจำเพาะหรือความชอบจับนะครับของเอนไซม์เหล่านั้นต่อสับสเตรตของเขาเนี่ยมันเสียไปเพราะฉะนั้นเวลาฟังก์ชันเขาเสียไปนะครับมันมีกลไกที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ระดับของความเสียหายของการทำงานพวกนี้ครับมันก็มีแตกต่างกันไปด้วยไล่ตั้งแต่ 10% 20% 30% ไปถึง 100% ที่มันหายไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของจีโนไทป์หรือว่าอัลลีลที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงและทำให้เอนไซม์เนี่ยครับมันฟังก์ชันมันหายไปหรือลดลงไปนะครับในทางตรงกันข้ามก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มขึ้นนะครับของเอนไซม์ฟังก์ชันนะครับเพิ่มทั้งปริมาณหรือเพิ่มแอคทิวิตี้ของเอนไซม์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอัลลีลหรือว่าจีโนไทป์ที่มีผลนะครับเช่นสตาร์17ที่อาจารย์สุภรัตน์ได้พูดไปนะครับของ1249ที่ activity เขาจะเพิ่มขึ้นนะครับหรือ 2D6 ที่เป็น copy number variant นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ทำให้เราเห็นแต่ทีนี้อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงพวกนั้นก็จะมีผลต่อการจัดกลุ่มนะครับของ phenotype หรือการแสดงออกของคนแต่ละคนนะครับซึ่งเราสามารถแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับอันนี้รีแคปอีกทีนึงก็คือว่าเป็นพวกเมตาบอไลเซอร์นะครับย่อยยาหรือเปลี่ยนสภาพยาได้น้อยได้แย่นะครับอินเตอร์มีเดียตนะครับเมตาบอไลเซอร์เอ็กซ์เทนซีฟหรือนอร์มอลเมตาบอไลเซอร์นะครับแล้วก็อัลตร้าแรปิดหรือแรปิดเมตาบอไลเซอร์คือกลุ่มคนที่เปลี่ยนสภาพหรือย่อยยาได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นฟีโนไทป์ที่มีการจัดกลุ่มไว้นะครับแต่ว่ายาแต่ละตัวจะมีลักษณะของการจัดฟีโนไทป์ที่อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับอาจจะมีไม่ครบหรือมีมากกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหรือข้อมูลของยาที่เกิดขึ้นนะครับที่เราทำการศึกษาไว้นะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยข้อสไลด์หลังๆเนี่ยครับผมจะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าตัวอย่างของซิปเอนไซม์ที่มันเกิดความแปรผันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลยังไงหรือปริมาณการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเท่าไหร่บ้างอย่างตัวอย่างแรกเนี่ยครับจะเป็นของซิป 2B6 นะครับซึ่งจะเป็นเอนไซม์ที่จับหรือใช้ในการย่อยนะครับตัวบิวโพพิออนเอฟาไวเลนเมทาโดนแล้วก็เนวิลาฟีนนะครับอย่างในรูปนี้นะครับเราจะเห็นกราฟที่แสดงนะครับแกน Y จะแสดงการกำจัดนะครับอัตราการกำจัดยาเอฟาไวเลนนะครับส่วนแกน X ก็จะเป็นตัวจีโนไทป์นะครับที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าการกำจัดยานะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีจำนวนแวริเอนต์นะครับอัลลีลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอย่างตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าในกลุ่มที่มีสตาร์1สตาร์6เนี่ยครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเคเรนของ F alpha valent จะลดลงประมาณ 44% ในขณะที่สตาร์6สตาร์6นะครับก็จะมีการลดลงถึง 66% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจยีนแล้วเราทำจีโนไทปิ้งแล้วเราเจอว่าคนไข้คนนี้มีสตาร์1สตาร์6นะครับหรือสตาร์6สตาร์6ก็ตามนะครับเราก็มีแนวโน้มที่จะรู้ว่าโอเคเราคงต้องลดโดสนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเกิด ADR จาก alpha valent นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก CNS toxicity ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางพันธุศาสตร์นะครับเพื่อที่จะจัดการข้อมูลหรือจัดการทางยากับผู้ป่วยของเรานะครับตัวถัดมานะครับเป็น 2C9 ซึ่งจะเป็นเอนไซม์ที่เจอค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการเปลี่ยนสภาพตัวฟีเนตอยด์นะครับวอร์ฟารินหรือคริปติไซด์นะครับอย่างตัว 12C9 เนี่ยครับถ้าเราดูข้อมูลของระบาดวิทยาเนี่ยเราจะพบว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ย90%นะครับเราจะเจอว่าเขาเป็นสตาร์1สตาร์1นั่นคือการเมตาบอไลซ์ยาหรือฟังก์ชันของเอนไซม์ตัวนี้ก็จะปกติในขณะที่ประมาณ 8-9% นะครับจะเป็นสตาร์1สตาร์3หมายความว่าคนไข้1ใน10ของที่เราเจอเนี่ยครับก็จะมีความสามารถในการทำงานของ 12C9 เนี่ยที่ต่ำกว่าคนทั่วไปนะครับถามว่าต่ำแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของขนาดยาวอร์ฟารินนะครับที่คนไข้จำเป็นจะต้องได้นะครับตามจีโนไทป์ของเขานะครับเราจะเห็นว่า
ขนาดยาวอร์ฟารินที่ต้องการสูงสุดก็คือคนที่เป็นสตาร์1สตาร์1นั่นหมายความว่าเขากำจัดยาวอร์ฟารินได้เร็วนะครับในขณะที่กลุ่มที่เป็นสตาร์1สตาร์2นะครับเฮตโรไซกัสพวกนี้นะครับหรือโฮโมไซกัสของสตาร์2สตาร์2หรือสตาร์2สตาร์3ตรงนี้เราจะเห็นว่าความต้องการของวอร์ฟารินหรือว่าเทราปูติกโดสของวอร์ฟารินเนี่ยครับก็จะลดลงเรื่อยๆตามจำนวนหรือว่าตามลักษณะหรือชนิดของแวเรียนที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าคนไข้ของเราเนี่ยครับเราดูแล้วปกติเรากำหนดขนาดไว้คนนี้น่าจะประมาณ5มิลลิกรัมแต่ถ้าเราไปตรวจยีแล้วเราเจอว่าเขามีสตาร์1สตาร์3นะครับเราอาจจะจำเป็นต้องลดขนาดยาลงประมาณ 50% นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นว่าเวลาเรารู้ยีเรารู้จีโนไทป์ของคนไข้แล้วเนี่ยครับแนวทางในการจัดการด้านยาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการลดขนาดยาลงในกรณีที่รู้จีโนไทป์นะครับส่วน249นะครับก็เป็นอีกอันนึงที่ใช้ในการเปลี่ยนสภาพโคพิโดเกรลหรือ PPI นะครับ SSRIอันนี้ก็จะมีประเด็นต่อเนื่องกันมาอยู่พอสมควรนะครับซึ่งเจ้าตัว12-49เนี่ยครับเราจะเจอฟีโนไทป์ที่เป็น normal metabolizer อยู่ประมาณ140ในบ้านเรานะครับในขณะที่ที่เหลือเนี่ยครับอีกประมาณ150-155เนี่ยครับก็จะเป็น intermediate กับ poor metabolizer นะครับในขณะที่อีก 5% เนาะประมาณ 4% เนี่ยครับก็จะเป็น ultra rapid metabolizer คือการทำงานของ249นั้นมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันนึงที่ยกขึ้นมาให้เห็นนะครับว่าการสัมผัสยานะครับหรือ exposure ต่อยานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ Omeprazole นะครับในคนไข้ที่เป็น Rapid Metabolizer Intermediate Metabolizer แล้วก็ Poor Metabolizer นะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มที่เป็น Poor Metabolizer เนี่ยครับจะมี Cmax นะครับหรือระดับยาสูงสุดที่มากกว่าคนที่มี Phenotype อื่นๆนะครับรวมไปถึงในเรื่องของ AUC ที่มากกว่าด้วยนะครับนั่นหมายความว่าคนไข้ที่ได้รับยาตรงนี้ครับก็จะมีการสัมผัสยาที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับแล้วก็อาจจะมีผลนะครับที่ส่งผลต่อ clinical efficacy ของยาด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของข้อมูลจากMeta Analysisนะครับที่จะแสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนที่เป็น poor metabolizer เนี่ยนะครับจะมีโอกาสการรักษาหายนะครับจากH. pylori นะครับซึ่ง PPI เป็นหนึ่งในเรจิเมนที่เราใช้ในการรักษานะครับคนไข้ที่ติดเชื้อ H. pylori นะครับก็กลุ่มพวงเมตาบอไลเซอร์ก็จะมีโอกาสที่หายมากกว่าอันนี้เป็นข้อมูลในทางคลินิกนะครับเราจะเห็นว่าจากข้อมูลนะครับของคนไข้นะครับจากเจเนติกมาเป็นฟาร์มาโคเจเนติกแล้วมีผลทางคลินิกยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่แสดงออกมาให้เราเห็นนะครับ2ที่6ก็เช่นกันครับเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการเปลี่ยนสภาพโคดีอีนให้เป็นมอร์ฟีนนะครับหรืออันเดนซิตอนนอร์ทิสพลีนนะครับแล้วก็ทาม็อกซิเฟนซึ่งจะต้องถูกเปลี่ยนด้วย2ที่6เป็นเอนด็อกซิเฟนซึ่งเป็นตัวสารที่ออกฤทธิ์ได้นะครับแล้วก็มีผลในการรักษานะครับงั้นในบ้านเราเนี่ยครับ100 ละ 50นะครับจะมีสตาร์10นะครับอะลิลที่เป็นสตาร์10หมายความว่าฟังก์ชันของ12ที่6เนี่ยก็จะน้อยลดลงนะครับในขณะที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น normal function คือสตาร์1สตาร์2ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีเป็นอันนึงที่ทำให้เราเห็นว่าโอกาสที่คนไข้จะตอบสนองนะครับโดยเฉพาะยาถ้าสมมติว่าเป็นโคดีอีนหรือว่าตัวทามอกซิเฟนเนี่ยครับก็โอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นยาที่อยู่ในรูปแอคทีฟที่ต้องการเอาให้ออกฤทธิ์ได้นะครับโอกาสก็จะน้อยลงเมื่อเทียบกับกลุ่มคนในประชากรอื่นๆเช่นอย่างประเทศที่อยู่ทางเอเชียใต้นะครับเราจะเห็นว่าสัดส่วนของ 12B6 เนี่ยจะค่อนข้างสลับกับของเรานะครับเนี่ยเขามีสตาร์10อยู่ 17% ในขณะที่ normal function ของเขาเนี่ยครับจะอยู่เกินครึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนสภาพยาโดยเฉพาะยาที่เป็น product นะครับก็จะทำได้ดีกว่าของเรานะครับการตอบสนองต่อยาเช่นโคดีอีหรือทามอกซิเฟนก็อาจจะดีกว่าเรานะครับแต่นี้ในข้อมูลในทางคลินิกก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่นี้เป็นข้อมูลที่เราคาดการณ์ว่ามันน่าจะเกิดถ้าดูจากตัวallele frequency ที่เราเห็นนะครับ 3A5 ก็เช่นกันครับเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยยาทาโคลิมุสนะครับซึ่งก็จะเป็นยาที่ใช้ในการป้องกันการเกิด graft rejection ในกลุ่มคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะโดยเฉพาะได้รับการปลูกถ่ายไตนะครับก็จะมีข้อมูลงานวิจัยอยู่พอสมควรนะครับโดยที่กลุ่มคนไข้หลักของเราเนี่ยครับจริงๆสตาร์1สตาร์1นี่คือ wild type แต่ wild type เนี่ยครับเมตาบอไลซ์ยาปกติเนี่ยเจอไม่บ่อยในกลุ่มคนไข้บ้านเราในขณะที่เราเจอกลุ่มคนไข้ที่เป็นอินเตอร์มีเดียตหรือว่าเป็นพวงเมตาบอไลเซอร์ซะส่วนใหญ่นั่นหมายความว่าทาโคลิมุสจะมีการสะสมในร่างกายเยอะขึ้นเมื่อเทียบกับคนอื่นๆนะครับเวลาเราให้โดสยาทาโคลิมุสในการ
ปลูกถ่ายไตอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะต้องมีการกำหนดขนาดยาใหม่นะครับแต่ว่าณปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีข้อมูลหรือคำแนะนำที่ชัดเจนนะครับในการกำหนดขนาดยาแต่ก็มีงานวิจัยที่ทำในประเทศไทยอยู่หลายฉบับนะครับที่แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วการทำจีโนไทป์นะครับแล้วก็การใช้ผลจีโนไทป์ตรงนั้นในการกำหนดขนาดยาก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยได้นะครับดังนั้นอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เห็นสำหรับเฟสที่1 นะครับส่วนเฟสที่2นะครับโพลิมอร์ฟิซึมที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วตัวเอนไซม์ที่ขึ้นอยู่บนสไลด์เนี่ยครับมีการเกิดโพลิมอร์ฟิซึมได้หมดเลยนะครับแต่ตัวที่อาจจะขออนุญาตยกมาให้เห็นนะครับก็คือตัวเนตN acetyl transferase นะครับหรือ NAT2 นะครับอย่างในบ้านเราเนี่ยครับเมื่อกี้อาจารย์สุภรัตน์ก็ได้พูดไปแล้วว่ามันมีกลุ่มที่เป็นฟีโนไทป์คือ rapid acetylator intermediate acetylator แล้วก็ slow acetylator ถูกไหมครับซึ่งคำนี้เราจะคุ้นตอนที่เราเรียนก็คือว่ามันจะเป็นคำที่พูดถึงตอนที่เราเรียนยาไอโซไนซิสถูกไหมครับซึ่งในบ้านเราโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับคนไข้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นหรือพวกเราเองเนี่ยครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น slow acetylator หมายความว่าการกำจัดยาไอโซไนซิสเนี่ยครับก็จะช้านะครับหรือทำได้น้อยนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มประชากรอื่นทีนี้กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็น slow acetylator เนี่ยครับกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงในการเกิด ADR นะครับหรือ drug induced liver injury นะครับจากยา isoniazid นะครับที่สูงกว่ากลุ่มที่เป็น rapid หรือว่าเป็น intermediate นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ยกขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าถ้าเราสมมติเรารู้ว่าคนไข้คนนี้นะครับมีเป็น slow acetylator เราก็อาจจะพยายามหลีกเลี่ยงอันนั้นเป็นวิธีที่1แต่ในขณะเดียวกันถ้าคนไข้ส่วนใหญ่ของเราเป็น slow นะครับเราคงหลีกเลี่ยงไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่อาจจะทำได้คือการปรับขนาดยานะครับเช่นในกรณีที่เป็น slow acetylator เราอาจจะปรับยาลงครึ่งนึงนะครับเมื่อเทียบกับโดสปกติอย่าง isoniazid เราใช้5มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมใช่ไหมครับในกรณีที่เป็น slow acetylator แบบนี้ครับเราอาจจะลดโดสลงเหลือ 2.5 มิลลิกรัมนะครับในขณะที่เป็น rapid metabolizer rapid acetylator ตรงนี้ครับอาจจะปรับเป็น 7.5 มิลลิกรัมนะครับต่อกิโลกรัมแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มีการโพสต์ไว้จริงๆถามว่ามีงานวิจัยทางคลินิกไหมก็มีงานวิจัยอันนึงที่ทำในญี่ปุ่นนะครับก็มีการใช้ผลจีโนไทป์ตรงนี้ในการปรับขนาดยาซึ่งก็ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างดีนะครับในแง่ของการความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพก็ไม่ได้เสียหายลงไปในหลังจากการปรับยาตามจีโนไทป์นะครับแต่ว่าผลตรงนั้นก็คงต้องมีการขยายต่อเพราะจำนวนคนไข้ที่อยู่ในงานวิจัยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ข้อมูลในประเทศไทยก็ยังดำเนินอยู่นะครับเพราะฉะนั้น อีกไม่กี่ปีคิดว่าน่าจะพอมีข้อมูลให้เราเห็นนะครับในส่วนถัดมาเป็นเรื่องของโพลิมอร์ฟิซึมนะครับตัวอย่างของดักทรานสปอร์เตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งตัวทรานสปอร์เตอร์ที่เรามีอยู่หรือรู้จักกันเนี่ยครับแบ่งเป็น2กลุ่มคือ ABC กับ SLC family นะครับตัว ABC ที่เรารู้จักหรือคุ้นหูกันดีมาตั้งแต่ตอนเรียนก็คือตัว P ไกลโคโปรตีนนะครับอีกอันนึงก็คือตัว BCRP เนาะหรือ Breast Cancer Resistant Protein อันนี้ก็จะเป็นตัวโปรตีนที่ถ้าใครต้องทำงานเกี่ยวกับยาคีโมนะครับยามะเร็งก็อาจจะเจอชื่อนี้บ่อยๆนะครับเป็นทรานสปอร์เตอร์ที่ใช้ในการขนส่งยานะครับเข้าออกจากเซลล์นะครับกับอีกอันนึงคือ SLC family ก็คือตัว Organic Anion Transporter Polypeptide นะครับหรือ OATPนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอย่างอันนึงที่จะแสดงให้เห็นก็คือตัว OATP1B1 นะครับหรือ SLCO1B1 เขามีชื่อในวงการหลายชื่อนะครับก็จะเป็นตัวทรานสปอร์เตอร์ที่ใช้ในการปั๊มยาโดยเฉพาะตัวกลุ่มยากลุ่มสแตตินนะครับที่จะมีผลโดย OATP1B1 นะครับก็จะเป็นทรานสปอร์เตอร์ที่ซิมวาสแตตินต้องใช้นะครับเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่ตับแล้วก็ถูกกำจัดออกจากร่างกายต่อไปนะครับทีนี้ถ้าฟังก์ชันของ OATP1B1 หรือ SLCO1B1 เนี่ยครับมันเสียไปนะครับเป็นสตาร์5สตาร์15สตาร์17นะครับการปั๊มยาเข้าเซลล์ตับเพื่อที่จะทำลายเนี่ยครับมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นยาก็จะอยู่ในเลือดมากขึ้นและมีโอกาสที่จะวิ่งเข้าไปตามคอมพาร์ตเมนต์อื่นๆเช่นตามกล้ามเนื้อและทำให้เกิด ADR ได้มากขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ครับก็จะแสดงออกมาให้เห็นนะครับเป็นระดับยาเราเห็นว่ากลุ่มที่เป็นdecrease function ตรงนี้ครับเป็น CC genotype ตรงนี้ครับจะเห็นว่าระดับยาเนี่ยครับของซิมวาสแตตินจะสูงสุดเมื่อเทียบกับจีโนไทป์อื่นๆนะครับแล้วก็มันก็จะสอดคล้องไปกับผลทางคลินิกหรือการเกิด ADR ว่าในกรณีที่เป็น CC genotype นะครับตัว OATP1B1 ฟังก์ชันที่ต่ำเนี่ยครับก็จะมีโอกาสเกิดไมโอพาธีจากการใช้ซิมวาสแตตินได้สูงสุดอันนี้เป็นข้อมูลจากซิมวาส80มิลลิกรัมนะครับงั้นถ้าเรารู้ว่าคนไข้คนนี้มี OATP1B1 ที่ฟังก์ชันแย่ลงนะครับเพราะนั้นการหลีกเลี่ยงหรือการตัดสินใจในการใช้ขนาดยานะครับซิมวาสแตตินก็อาจจะทำได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะขึ้นกับคนไข้นะครับ
ส่วนสุดท้ายแล้วครับก็จะเป็นเรื่องของโพลิมอร์ฟิซึมที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับที่อาจารย์สุภลักษณ์ก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วยาเนี่ยมันสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายได้นะครับหรือกระตุ้นอิมมูนรีเซปเตอร์ของเราได้เช่นอย่างแฮปเทนหรือว่าเป็น PI concept ที่อาจารย์สุภลักษณ์ได้พูดถึงนะครับก็จะเป็นตัวที่กระตุ้นให้ T เซลล์มันทำงานได้นะครับซึ่งทำให้เกิดอาการแพ้ยาที่รุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็น SJS 10นะครับ DRESS หรือ AJEP นะครับที่เรารู้จักกันดีซึ่งตัวที่มีผลนะครับแล้วมีความแปรผันที่ค่อนข้างเยอะคือตัว HLA system ของเราซึ่งอยู่บนโครโมโซมคู่ที่6นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มันสามารถทำให้เกิดไซโตท็อกซิก T เซลล์ได้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดการแพ้ยาเกิดขึ้นซึ่งยาถ้าเรารู้ว่ายีนตัว HLA ชนิดไหนสัมพันธ์กับการแพ้ยาของยาตัวไหนนะครับเราก็จะสามารถพอทำนายได้ว่าถ้ามียีนตัวนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ยาซึ่งน่าจะเป็นพื้นฐานที่เดี๋ยวเราคงต้องพูดกันถึงกันในเว็บอินาร์นะครับอีก2อันที่เหลือนะครับก็จะเป็น HLA B5801 สำหรับอะโลฟูรินอลนะครับ5701อะบาคาเวียแล้วก็ HLA B1502 นะครับของคาร์บามาซิปีนหรือออฟคาร์บาซิปีนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ครับโดยสรุปเราจะเห็นว่าความแปรผันของยีนนะครับมันก็มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้ยานะครับซึ่งเราสามารถใช้ในการเรียกคาดการณ์เนาะหรือ predict นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคนไข้ได้แล้วก็วางแผนการจัดการได้ถูกซึ่งลักษณะของการจัดการที่เกี่ยวข้องนะครับมันก็อาจจะแบ่งเป็น3ส่วนคือพอรู้genetic รู้ genotype ของคนไข้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงการเกิด ADR จากยาได้นะครับเช่น NAT2 เงี้ยครับเราก็จะเลี่ยงในเรื่องของการเกิดดัก induced liver injury ก็ได้หรือการแพ้ยาอะโลฟูรินอลครับบามาซิปีนนะครับแบบที่2คือเรื่องของการกำหนดเลือกชนิดยาเช่นในกรณีที่เรารู้ว่าคนไข้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนยาของเรานะครับให้เป็นรูปแอคทีฟได้น้อยลงเช่นในกรณีของโคปิโตเกรลเนี่ยครับถ้าในกรณีที่เราเจอว่าคนไข้ของเราเป็นพัวเมตาบอไลเซอร์การเปลี่ยนโคปิโตเกรลให้เป็นสารที่อยู่ในรูปไทออลซึ่งเป็นแอคทีฟเมตาบอไลซ์เนี่ยครับมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนแอนตี้เพลตตัวอื่นไปก็ได้นะครับนี่เป็นหลักการกับอันสุดท้ายคือในเรื่องของการกำหนดขนาดยานะครับก็อย่างเช่นตัว NAT2 ที่เราใช้ในการกำหนดขนาดยาไอโซเนซิสหรือทาโคลิมุสนะครับที่เราสามารถตรวจยีนแล้วก็อาจจะกำหนดขนาดยาได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคอนเซ็ปต์ที่นำเสนอให้นะครับแล้วคู่ยาคู่ยีนที่พูดถึงเนี่ยบางทีบางอันก็มีไกด์ไลน์แล้วนะครับบางอันก็อาจจะยังไม่ได้มีไกด์ไลน์ที่มีคำแนะนำที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยครับผมคิดว่าเราอาจจะต้องติดตามข้อมูลต่อไปแต่ว่าในส่วนของไกด์ไลน์หรือว่าแนวทางที่มันน่าจะค่อนข้างเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับโดยเฉพาะในบ้านเราก็น่าจะเป็นเรื่องของการตรวจยีนนะครับเพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ยาอะโลฟูรินอลหรือคาร์บามาซิปีนนะครับที่เราใช้เพื่อป้องกันการแพ้ยานะครับอันนี้ก็จะสรุปอีกทีนึงนะครับเป็นคู่ยีนยานะครับผมว่าก่อนอื่นอย่างแรกเนาะหลังจากที่เรามีพื้นฐานความรู้แล้วเนี่ยครับอันนึงที่เราอาจจะต้องทำได้คือจับคู่ยาคู่ยีนให้ถูกก่อนนะครับแล้วก็ทราบถึงแนวทางในการแอพพลายข้อมูลไปใช้นะครับส่วนรายละเอียดนะครับว่าเวลามันเกิดความแปรผันแล้วเนี่ยมันเพิ่มมันลดฟังก์ชันของเอนไซม์พวกนี้นะครับหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพ้ยามากกี่เท่าอันนี้ต้องก็คงต้องไปติดตามในแง่ของรายละเอียดนะครับต่อไปแล้วก็จะมีผลต่อการปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับการใช้ฟาร์มาโคเจเนติกนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยครับมันเรารู้ว่ามันน่าจะดีซึ่งจากงานวิจัยที่อาจารย์ปาโมทได้นำเรียนไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าแอททิจูดของเภสัชโดยส่วนใหญ่ก็ดีนะครับต่อการตรวจทางลักษณะทางพันธุกรรมนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้เป็นลักษณะที่ดีหรือว่าไม่ได้เป็นโพซิทีฟสำหรับทุกคนที่ตอบนะครับแล้วก็จริงๆก็เป็นกับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองต่อการตรวจก็ยังเป็นประเด็นที่อาจจะมีผลถามว่าตรวจผิดไหมหรือไม่ตรวจผิดไหมผมว่ามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราพูดคุยกันมากกว่าว่าสิ่งการใช้ข้อมูลนั้นหรือว่าคนหรือการให้ความสำคัญกับผู้ป่วยหรือการยอมรับความเสี่ยงต่างๆนะครับของคนที่เกี่ยวข้องกับการรักษามีตรงกันหรือเปล่านะครับถ้าทุกอย่างตรงกันว่าตรวจแล้วมีประโยชน์ก็ต้องทำนะครับแต่ถ้ามันไม่ตรงกันก็อาจจะต้อง
คุยกับผู้ป่วยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่รับผลโดยตรงจากการใช้ยาหรือการตรวจยีนตรงนั้นก็คงต้องอธิบายกันนะครับเพื่อที่จะกำหนดแผนในการรักษาแล้วการติดตามต่อไปนะครับรวมไปถึงการสั่งตรวจก็ควรจะต้องมีเหตุผลนะครับการใช้ยาที่สมเหตุสมผลการตรวจยีนก็ควรจะต้องมีความสมเหตุสมผลเช่นเดียวกันนะครับตรวจมาแล้วใช้ผลทันไหมนะครับในระยะทางกี่วันตรวจแล้วนะครับบางที่ได้ผลภายในวันเดียวบางที่อาจจะต้องรอเป็นอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารอเป็นอาทิตย์การใช้ยาจะทันหรือเปล่าบางคนตรวจวอร์ฟารินไปรอผล7วันวอร์ฟารินเข้าทาร์เก็ตไอฮนาไปแล้วนะครับผลออกมาก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนึงที่อาจจะต้องพิจารณาในแง่ขององค์ประกอบของการใช้นะครับฟาร์มาโคเจเนติกในการจัดการนะครับรวมไปถึงค่าใช้จ่ายการเบิกจ่ายสิทธิการรักษาต่างๆซึ่งสปสช.ก็ได้รวบตัว HLA 5801-1502นะครับเข้าไปอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่ลดภาระทางด้านการเงินไปได้สำหรับหลายๆคนนะครับรวมไปถึงในเรื่องผลการตรวจไปแล้วนะครับความเขาเรียก privacy หรือว่าในแง่ของการส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจีโนไทป์ต่างๆคนไข้นะครับก็จะมีประเด็นที่อาจจะต้องตามกันต่อนะครับในปัจจุบันก็จะเหมือนกับอารมณ์เหมือนแพ้ยาครับออกบัตรแพ้ยาเวลาตรวจยีนก็อาจจะต้องมีประเด็นเรื่องของการตรวจยีนเพราะว่าบางทีตรวจยีนจากที่นี่ไปแล้วนะครับเวลาไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นนะครับก็มันข้อมูลมันไม่ลิงก์กันเพราะฉะนั้นบางทีมันกลายว่าเดี๋ยวก็ตรวจซ้ำตรวจซ้อนนะครับหรือว่ามีการใช้ยาในกลุ่มคนไข้ที่มีโอกาสแพ้ยาได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีข้อมูลตรงนี้เราสามารถส่งผ่านกันได้แล้วก็เก็บสามารถเก็บได้อย่างปลอดภัยโดยที่มันไม่มีการรั่วไหลนะครับก็จะมีโอกาสที่จะทำให้การใช้ฟาร์มาโคเจเนติกในทางปฏิบัตินะครับก็คงจะมีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่พยายามนำเสนอขึ้นมาให้แล้วก็การใช้เจเนติกนะครับอย่างที่บอกว่ามันไม่มีผิดมีถูกณตอนนี้นะครับแต่ว่าในกรณีถ้าไม่ตรวจนะครับเราก็ต้องอาศัยปัจจัยทางด้านคลินิกเช่นอายุเพศค่ะการทำงานของไตนะครับเป็นหลักแต่ในขณะถ้าเรามีเจเนติกเกิดขึ้นนะครับบวกเข้าไปนะครับเราก็อาจจะต้องรู้จักว่าวิธีการใช้มันเป็นยังไงแล้วข้อมูลที่มีอยู่มันสนับสนุนให้เราใช้เป็นทิศทางไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่คงต้องการนำเสนอข้อมูลให้กับทุกท่านนะครับรับทราบในวันนี้เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในเว็บinar ซีรีส์นะครับที่2กับที่3ต่อไปนะครับครับขอบคุณนะครับอาจารย์สุปทัศน์อาจารย์สุภลักษณ์นะครับก็ระหว่างนี้นะครับถ้ามีคำถามก็ผู้เข้าเริ่มประชุมนะครับเขียนชัดออกมาได้นะครับคงจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสที่ดีนะครับในการที่จะได้รู้หลักการนะครับของเภสัชพันธุศาสตร์นะครับวันนี้อาจจะเป็นวัตถุประสงค์หลักส่วนที่สำคัญส่วนที่สองคือเรื่องของการนำไปประยุกต์ใช้นะครับซึ่งในพาร์ทของอาจารย์สุภลักษณ์เองเนี่ยหลายท่านเนี่ยคงจะได้ทบทวนเรื่องของเทคนิคอลเทอมที่เกี่ยวเรื่องของตัวยีนเรื่องของพันธุศาสตร์เภสัชพันธุศาสตร์ไปแล้วนะครับแต่ในส่วนที่เป็นการแอพพลายนะครับซึ่งวันนี้เราน่าจะเห็นภาพนะครับว่าการนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องของการทำให้เกิดการใช้ยาสมเหตุผลแล้วก็การป้องกันการเกิดการแพ้ยานี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับระหว่างที่รอคำถามอยู่เนี่ยอาจารย์ประโมทเองมีคำถามอยู่นิดนึงเพื่อขยายความเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์สุภทัศน์พูดตอนท้ายๆว่าที่บอกว่าเภสัชพันธุศาสตร์เนี่ยคือไม่มีถูกไม่มีผิดเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงว่าในขณะนี้เรายังไม่มีนะฮะการบังคับหรือว่ากฎการตรวจว่าคือคนไข้คนไหนบ้างที่จะต้องตรวจหรือไม่ต้องตรวจเท่าที่อาจารย์ปราโมทเนี่ยได้กับทำโครงการวิจัยเองเนี่ยมีสมาคมโรคลมชักเนี่ยมีการนำเสนอเรื่องคือแนะนำเรียกว่าคือแนะนำให้มีการตรวจตัว HLA นะครับB*1502ก่อนที่จะเริ่มยากันชักแต่จริงๆมันจะมีรายละเอียดอีกพอสมควรคำว่าไม่มีถูกไม่มีผิดเนี่ยหมายความอย่างนี้ส่วนในขณะที่ถ้าเกิดเป็นตัวออโรฟิเนลเองเนี่ยเรายังไม่มีนะครับเรายังไม่มีคำแนะนำของการตรวจ HLA-5801ใช่ไหมครับอาจารย์สุภทัศน์ขอขยายความตรงนี้ที่ให้ชัดเจนนะครับแต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวเราคุยกันครั้งหน้านะครับครับถูกต้องใช่ไหมครับความหมายนะครับถูกต้องความหมายเป็นแบบนั้นครับเพราะว่าเภสัชพันธุศาสตร์เนี่ยเป็นความรู้ที่เราจะนำมาใช้ในเรื่องของการแอพพลายกับตัวผู้ป่วยซึ่งในตัวโครงการเองเนี่ยครับก็ได้ระเบียบตอนต้นชั่วโมงว่าเราพัฒนาแนวทางปฏิบัติสำหรับเภสัชกรเป็นหลักนะครับซึ่งครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยเราจะเจาะไปในแต่ละตัวนะครับ
ทีนี้มีคำถามก็ส่งมานะครับตอนนี้มีคำถามหลังไมค์มาที่อาจารย์ปราโมทโดยตรงนะครับการอันนี้ถามอาจารย์สุภัทนะการมิวเทชันของยีนแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของยีนแต่ไม่ได้บ่งบอกว่าเกิดข้อบกพร่องของร่างกายใช่หรือไม่นะคำถามนะครับการมิวเทชันของยีนเนี่ยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของยีนแต่ไม่ได้แสดงถึงการบกพร่องของร่างกายใช่ไหมครับอันนี้ถามอาจารย์สุภัทนะครับจริงๆถ้าถามว่ามันเป็นการบกพร่องของร่างกายไหมคือถ้ามิวเทชันนะครับมันก็จะเป็นเหมือนโรคทางเจเนติกหลายๆอันที่ถ้าเรามองก็คือมันเป็นความบกพร่องของร่างกายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือถามว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงใช่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบนึงครับของรหัสพันธุกรรมถูกไหมครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่มิวเทชันมักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ฟีโนไทป์หรือการแสดงของร่างกายเนี่ยมาเปลี่ยนไปค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับคนปกตินะครับเพราะถ้าเราดูเนี่ยจริงอัตราการเกิดมิวเทชันเนี่ยครับถ้าฟังที่อาจารย์สุภรัตน์ได้นำเรียนไปนะครับก็จะน้อยกว่า 1% ในกลุ่มประชากรนะครับโดยส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็จะมีความสำคัญนะครับว่าการทำงานของโปรตีนที่เกี่ยวข้องนะครับในการเกิดมิวเทชันเนี่ยก็มักจะมีนัยสำคัญเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงพวกนี้นะครับก็จริงๆจะบอกว่ามันเป็นการบกพร่องของร่างกายหรือของโปรตีนในส่วนนั้นที่เกี่ยวข้องแล้วมันทำให้เกิดตัวโรคเองหรือการตอบสนองบางอย่างที่ผิดปกติไปก็คงมองเป็นความบกพร่องได้ครับอันนั้นก็คงเป็นคำอธิบายก็ถูกครับว่ามันหมายถึงว่ามิวเทชันแล้วทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายก็ได้ครับครับหลายคนหลังไมค์มาก็บอกว่าฟังเรื่องนี้นึกถึงเรื่องของหนังนะ X-Men ก็มีคำถามนามในชัดมีไหมครับของเรียนถามออร์แกไนเซอร์มีไหมครับไม่มีนะครับตอนนี้ในก่อนที่จะจบอาจารย์สุภทัศน์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับนอกเหนือจากที่เราคุยในวันนี้ก็ได้เห็นเรามีการประชุมที่น่าสนใจของคณะเภสัชด้วยขออนุญาตขายของครับขออนุญาตนะครับในช่วงโควิดเราก็คงไม่ได้หยุดเรียนรู้นะครับจริงอันนี้เป็นเภสัชพันธุศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจในการดูแลต้นยาและทำให้เกิดความปลอดภัยนะครับจริงแล้วช่วงนี้ทั้งคณะเองหรือจริงแล้วสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลก็มีการออกซีรีส์ของการให้ความรู้นะครับอย่างเช่นงานประชุมของคณะเภสัชเองที่ก็มีงานประชุมในเดือนหน้านะครับของภาควิชาเภสัชกรรมนะครับเป็นออนไลน์เวบินาร์เหมือนกันออนไลน์คอนเฟอเรนซ์นะครับชื่อว่า Product Information and Leaflet and Box Warning นะครับครับขอสไลด์โชว์นิดนึงครับนะครับอันนั้นก็จะเป็นงานประชุมนะครับออนไลน์นะครับที่เราสามารถสมัครลงทะเบียนได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลแล้วก็เภสัชพันธุศาสตร์ก็จะเป็น1ในหัวข้อที่อยู่ในงานประชุมนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับที่อยู่บนจอนะครับเราสามารถลงทะเบียนได้ไปที่เว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับอันนี้จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ ADR โดยตรงนะครับก็ตรงนี้ก็คือถ้าเกิดพวกเราไม่ได้ติดภารกิจอะไรต่างๆนี่ต้องเสียค่าลงทะเบียนถูกไหมฮะเสียครับซึ่งน่าจะเบิกสามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัดนะครับก็เชิญชวนพวกเราที่ยังไม่มีงานประชุมอะไรอยู่ในใจก็สมัครเข้ากับงานประชุมแล้วเรียกสั้นๆว่างาน Q-Box นะครับจัดโดยสาขาเภสัชกรรมคลินิกนะครับของภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนะครับขออนุญาตอาจารย์สัมพันธ์นิดนึงนะครับขอบคุณครับส่วนเรื่องอื่นนะฮะอาจารย์สุภทัศน์มีอะไรจะนำเสนออีกไหมฮะนอกจากงาน Q-Box แล้ววันนี้มีคำถามเข้ามานะครับที่เราจะจากกันไปนะครับขอคำถามเลยครับจะส่งผ่านมาทางไหนครับครับสักครู่นะครับระหว่างนี้แนะนำหนังสืออะไรที่น่าสนใจก่อนก็ได้นะครับหนังสือเล่มหนึ่งนะครับของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นผมไม่แน่ใจมองเห็นไหมหน้าจอจะเป็นหน้าจอนี้ครับเดี๋ยวส่งคำถามขึ้นมาใน PowerPoint ถูกไหมครับโอเคนะครับขอไปที่กล้องก่อนแล้วกันนะครับระหว่างเตรียมคำถามนะครับจะมีหนังสือที่มีประโยชน์ให้กับเภสัชกรที่ทำงานนะครับในแง่ของโฮมเฮลท์แคร์นะครับเรียกว่าเป็นเภสัชกรครอบครัวนะครับเชิญครับอาจารย์สุภัทวันนี้มีงานฝากครับเยอะครับตรงนี้นะครับของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลนะครับมีพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับคู่มือเภสัชกรครอบครัวนะครับ Family Pharmacist นะครับซึ่งทุกคนสามารถไปดาวน์โหลดนะครับใบสั่งซื้อจากเว็บไซต์ของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลได้นะครับตรงนี้นะครับเล่มหนาเลยครับอย่างดีนะครับ
ราคาประมาณ550บาทนะครับรวมค่าส่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจงานเยี่ยมบ้านนะครับหรือมีโอกาสได้ออกเยี่ยมบ้านนะครับแล้วก็ต้องการเสริมสร้างนะครับความปลอดภัยจากการใช้ยาของผู้ป่วยนะครับที่อยู่ที่บ้านเราก็จะมีพ็อกเก็ตบุ๊กตรงนี้ให้นะครับนอกจากช็อตคอร์สเทรนนิ่งนะครับที่มีจัดขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นงานฝากนะครับที่ทำมานะครับครับโอเคนะระหว่างรอคำถามครับคำถามขอขึ้นได้เลยครับจากผู้ฟังของเราวันนี้เนี่ยผู้ฟังของเราอาจารย์สุประทัดตั้มไหมครับมาร่วมในเวบินาร์กี่คนเราไม่รู้ครับไม่ได้ดูตัวเลข161ท่านนะครับก็พอสมควรนะครับพอสมควรนะครับก็ขอบคุณนะครับที่สนใจงานของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล นะครับเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวทางสมาคมคงจะมีการจัดรายลักษณะแบบนี้อีกนะครับหลายเรื่องนะครับแล้วก็เดือนหน้าอย่าลืมนะครับเราจะลงไปที่แนวปฏิบัตินะครับซึ่งเรียกว่าเป็นเกือบจะเป็นไฟนอลดราฟต์ละนะครับสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าถูกไหมครับสัปดาห์หน้าไม่สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้าต่อกันทุกอาทิตย์ครับอาทิตย์ละครั้งนะครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันนะครับอีก2ครั้งนะครับครับตัวคาร์บามาซิปีนกับตัวออโรคินอลซึ่งเราคงจะลงรายละเอียดของตัวแนวทางปฏิบัตินะครับเพื่อไปใช้กับผู้ป่วยทำให้เกิดผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์การรักดูแลรักษาเนี่ยอย่างเต็มที่นะครับครับขอเชิญคำถามเลยครับเข้าใจว่านะครับผู้จัดเนี่ยได้อัดวิดีโอไว้นะครับสำหรับการประชุมวันนี้นะครับเดี๋ยวว่าทางสมาคมคงจะหาเวทีนะครับแพลตฟอร์มที่เหมาะสมในการที่จะรีรันนะครับในส่วนที่เป็นพื้นฐานในวันนี้ต่อนะครับทุกอย่างวันนี้ผ่านไปไวครับโดยเฉพาะคำศัพท์พวก medical term ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับผมคิดว่าถ้าย้อนกลับไปตอนที่ตัวเองก็เริ่มศึกษาสิ่งเหล่านี้ใหม่ๆนะครับก็ต้องอ่านซ้ำดูซ้ำหลายๆรอบเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคิดว่าทุกท่านที่เข้ามาชมในวันนี้ก็คง อาจจะต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมนะครับในการทำความเข้าใจเพราะสุดท้ายแล้วผมคิดว่าเราคงหนีไม่พ้นนะครับที่จะต้องจัดการด้านยานะครับเกี่ยวกับที่เกิดจากการตรวจลักษณะทางพันธุกรรมตรงนี้นะครับครับแล้วในขณะนี้ก็จะมีคำถามนะครับนึกได้นะครับก็คือในขณะนี้คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีศูนย์วิทยาศาสตร์เนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศก็สามารถที่จะตรวจนะครับรับในการตรวจเรื่องของยีนแต่ว่าประเด็นสำคัญคือเรื่องกินนี้มีคำว่าเทิร์นอาราวนะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องคุยเรื่องเทิร์นอาราวในครั้งต่อไปต่อทีนี้คำถามมาแล้วนะครับอาจารย์สุประทัดนะครับพบความเห็นที่ไม่ตรงกันของแพทย์ในการเสนอการตรวจ SIP 249ก่อนการสั่งใช้ยาโควิดเกี่ยวกับผู้ป่วยคนไทยนะครับเข้าใจว่าคือคำถามเนี่ยคือคงจะเลสประเด็นขึ้นมาว่านะครับเข้าใจว่าคืออาจจะมีการเสนอตรวจนะครับในยาโควิดเกี่ยวกับที่249นี่เป็นเอนไซม์ดักเมตาบอลิซึมที่สำคัญนะครับอาจารย์สุประทัดจะเลสฟอนคำถามตรงนี้ก่อนไหมครับคือผมันต้องแยกแบบนี้ครับว่าในการตัดสินใจการเลือกแอนติเพลตสำหรับคนไข้แต่ละรายนะครับก็จริงๆก็อาจจะต้องอยู่ที่ปัจจัยทางด้านคลินิกของคนไข้ด้วยเช่นความเสี่ยงในการเกิดคลอดของเขาเป็นยังไงโอกาสในการเกิด ASCVD ของเขาเป็นยังไงนะครับคือถ้าเขามองว่าคลอพิโดเกรลเป็นยาที่ต้องใช้ที่มันจะไปอยู่ที่ว่าคือยังไงก็ต้องใช้ครับการจะตรวจมันก็อาจจะเป็นประเด็นที่มันจะเพิ่มอะไรหรือเปลี่ยนอะไรไหมอันนั้นเป็นอันหนึ่งที่อาจจะต้องพิจารณาหรือถ้าพิจารณาแล้วว่าโคพิโดเกรลอาจจะไม่ใช่ยาที่อยากจะใช้เพราะฉะนั้นการตรวจยีนก็ไม่ตอบถูกแล้วการตรวจยีนมันก็จะไม่ตอบอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในกรณีที่คิดว่าโอเคถ้าจะตรวจ249จริงมันก็อาจจะต้องมองว่าถ้าตรวจออกมาแล้วผลที่เป็นฟัวเมตาบอไลเซอร์ตรงนี้ครับใครจะจัดการตรงนั้นครับคือตอนส่งตรวจก็จริงๆมันก็มีลักษณะของการส่งตรวจคือถ้าตรวจแล้วเอามาใช้ต่อได้ผมว่ามันก็เป็นการตรวจที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าตรวจเอาไปแล้ว1คือเราใช้ไม่ทันหรือใช้ไม่ได้มันก็อาจจะเป็นการตรวจที่อาจจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในส่วนของการตัดสินใจว่าจะสั่งตรวจไม่สั่งตรวจนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าผลออกมันออกมาแล้วมันใช้ได้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์มันอยู่ที่บริบทหลายๆอย่างครับมันไม่สามารถตอบออกมาเป็นคำตอบเดียวกันได้ส
ำหรับคนไข้ทุกคนนะครับเพราะนั้นมันจะมีประเด็นที่คงต้องพิจารณานะครับแล้วก็อีกอันนึงคือบางทีครับอย่างเช่นคนไข้บางคนนะครับก็มีดังอินเทอร์แอคชั่นมีอะไรอีกเพราะนั้นการตรวจยีนนะครับมันอาจจะเป็นพาร์ทนึงของตัวที่จะพิจิตรการตอบสนองของยาแต่ว่ามันอาจจะทำไม่ได้ทั้งหมดกับทุกคนไข้ทุกคนก็ได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเห็นความเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับมันก็จะมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องทำความเข้าใจครับเราคงไม่ได้คุยกันแล้วก็บอกว่าฉันเห็นด้วยฉันไม่เห็นด้วยแต่ว่าเราไม่ได้อธิบายว่าเหตุผลคืออะไรอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่เราเอาเหตุผลหรือที่มาที่ไปของการตัดสินใจมาคุยกันมันน่าจะเป็นการหาทางออกที่ดีครับเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเห็นตรงกันไม่เห็นไม่ตรงกันนะครับสุดท้ายแล้วเราก็พยายามตัดสินใจเพื่อผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันคงอย่างที่ได้เรียนไปครับว่าคือไม่ตรวจมันก็จะมีแนวทางในการจัดการสำหรับการไม่ตรวจเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่มีการตรวจพวกนี้มานะครับเราก็มีการตัดสินใจอยู่เดิมแล้วนะครับแต่การตรวจตรงนั้นมันก็อาจจะเพิ่มโอกาสที่จะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าทีนี้คนที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจตรงนี้ก็จะมีทั้งตัวแพทย์เองตัวเภสัชเองใช่ไหมครับแล้วก็ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยครับหรือแคร์กิฟเวอร์เองก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าทั้ง4ส่วนนี้เราเห็นตรงกันแล้วรับทราบถึงประโยชน์หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นผมคิดว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนครับผมคิดว่ามันก็จะเป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาของคนไข้อยู่แล้วครับในส่วนของอาจารย์ประโมทเองก็รีสปอนส์คำถามนี้ว่าเสริมกับอาจารย์สุปทัศน์ก็คือว่ามันจะมีประเด็นในเรื่องของใครเป็นคนที่รับผิดชอบในเรื่องของการส่งตรวจค่าตรวจนั้นด้วยก็คือว่าถ้านะฮะเรามีข้อมูลหลักฐานทางวิชาการนะครับที่ศึกษาในเรื่องของในเรื่องของความคุ้มค่าทางเภสัชศาสตร์อะไรนะเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นหนึ่งในการที่จะส่งเสริมหรือว่าเป็นการแนะนำนะครับทีนี้อีกอันนึงนะครับคือตามประสบการณ์ที่เคยไปพูดคุยแล้วก็คล้ายๆกับโรงพยาบาลบางแห่งบางทีในเรื่องของการตรวจยีนเขาบอกว่านะครับเขาพูดกันคุยกันนะครับผู้ป่วยไม่อยากรู้เลยแต่หมออยากรู้อันนี้คือคนไข้เคยมีレスปอนประมาณแบบนี้ออกมาเพราะฉะนั้นในแง่ของการตรวจยีนในขณะนี้อย่างที่บอกไปโดยหลักการปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมีการศึกษาที่นะครับเชื่อถือได้ที่ยอมรับได้ว่าการสั่งตรวจเนี่ยมันมีประโยชน์ทุกแง่มุมในแง่ของทางเรื่องของนโยบายในแง่ตัวผู้ป่วยกับระบบสาธารณสุขในการรองรับแล้วก็การรับผิดชอบกับเรื่องของข้อมูลที่เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยส่งต่อผู้ป่วยเป็นอย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์ขึ้นด้วยซึ่งในขณะนี้นะครับสำหรับตัวโควิดเกลเอเนี่ยยังนะครับยังข้อมูลในแง่ของการนำไปใช้ในทางปฏิบัติเองในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับอาจจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อแล้วก็เดี๋ยวนี้เรายังมียาแอนตี้แพลตตู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องมีการส่งตรวจยีนก็อีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคงมิติหลายประเด็นนะครับที่ต้องขอบคุณคำถามนี้นะครับทำให้เราสามารถขยายไอเดียขึ้นมาได้ว่าเราควรจะต้องมองอะไรอยู่ประกอบกันอยู่หลายๆข้อนะครับคำถามที่2มีไหมครับจากในขอบคุณนะครับกรณียีนนะครับคาร์บามิซิปีนโพสิทีฟมีการแนะนำการใช้อารอมาติกริงอย่างไรบ้างครับอาจารย์สุปทัศน์อันนี้อาจจะข้ามซีรีส์นิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าในกรณีที่คือมันอาจจะต้องย้อนกลับไปว่าในการแพ้ยาข้ามกันระหว่างกลุ่มยากันชักกลุ่มที่เป็นอารอมาติกริงนั้นมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับอาจจะมีร้อยละที่ไม่เหมือนกันอยู่นะครับอาจจะแตกต่างกันตามคู่ยาแต่ละตัวนะครับแต่ว่าในกรณีที่ยีนจะบอกต้องอาจจะต้อง1502ถูกไหมครับ1502ในบ้านเราจริงๆแล้วมันก็จะมีข้อมูลที่ชัดเจนสำหรับยากันชักประมาณ3ตัวนะครับอันนี้เท่าที่จำได้ก็จะมีของฟีไนตอยนะครับออกซาบาซิปีนนะครับแล้วก็อีกตัวนึงไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติตรวจโพซิทีฟแล้วโอกาสที่จะแพ้ยานะครับก็อาจจะก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับความเสี่ยงก็จะสูงนะครับเช่นเดียวกันสูงกว่าคนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรวจแล้วบางทีตรวจอันนี้เป็นอันนึงที่เป็นลักษณะของการใช้ข้อมูลอีกอันนึงคือว่าบางทีตรวจยีนเดียวครับมันสามารถแอพพลายไปใช้กับยาอื่นๆได้ด้วยนะครับมันอาจจะไม่ได้จำเพาะกับยาหรือยีนตัวเดียวนะครับอย่าง1502เนี่ยครับก็ใช้กับคาร์บามาซิปีนก็ได้นะครับแล้วก็ใช้กับฟินิตอยก็ได้นะครับที่มีคำแนะนำอยู่ในปัจจุบันนะครับนั้นอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งแต่ถามว่าข้อมูลสำหรับยากันชักอื่นๆในข้อมูลในคนไทยนะครับก็อาจจะยังไม่ได้เห็นชัดมากนะครับแต่ตัวอย่างฟินิตอยออกคาร์บามาซิปีนนี้มีข้อมูลที่
ที่ค่อนข้างชัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถามว่าตัวอื่นๆที่เป็นอโรมาติกริงนะครับคือด้วยความที่มันมีคำแนะนำอยู่เดิมนะครับถ้าสมมติว่าเป็นการแพ้ที่รุนแรงเราก็พยายามจะเลี่ยงอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าถ้าสมมติว่าตรวจแล้วจะใช้มันก็อาจจะใช้ได้แต่มันก็คงต้องชั่งน้ำหนักนะครับประโยชน์กับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนั่นจะเป็นประเด็นที่คิดว่าคงต้องคุยกันนะครับครั้งหน้าคงจะลงรายละเอียดก็คงต้องคุยกันในรายละเอียดคำถามถัดไปมีไหมครับคำถามที่3เชิญเลยครับการตรวจพบยีนจะถูกกำหนดมาตั้งแต่กำเนิดใช่ไหมมีโอกาสที่จะมาพบภายหลังหรือไม่ครับอาจารย์สุปทัศน์คือถ้าจะตอบก็คือว่ายีนก็ถูกกำหนดมาอยู่แล้วนะครับถ้าจะบอกว่ามีการเกิดโพลิมอร์ฟิซึมที่เกิดขึ้นในระหว่างทางที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็จริงๆก็คงต้องบอกว่ามันโอกาสเกิดมันคงน้อยมากครับมันแทบเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการตรวจยีนก็มักจะคงที่นะเพราะฉะนั้นตรวจแล้วก็น่าจะใช้ได้ตลอดนะครับนี่ก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจยีนนะครับครับคำถามถัดไปครับมีการรวบรวมข้อมูลพันธุศาสตร์และการใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับคนไทยที่สามารถคืนทนได้ช่องทางไหนบ้างครับอาจารย์สุปทัศน์ตรงใจอาจารย์สุปทัศน์มากครับจริงๆถ้าดูจากข้อรายละเอียดของงานวิจัยที่อาจารย์ประโมทได้นำเรียนไปตั้งแต่ต้นนะครับก็จะมันคือหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่คิดว่าพวกเราก็พยายามจะทำจริงๆเรามีฐานข้อมูลนะครับจริงไม่ใช่ว่าแค่พวกเรา2คนที่ทำนะครับจริงๆมีอาจารย์แพทย์อาจารย์เภสัชนะครับหรือที่มีทางการแพทย์ต่างๆนะครับก็พยายามทำรีจิสตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นตัวอย่างไทยสกาก็จะเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมนะครับข้อมูลของการแพ้ยาแล้วก็จะมีการทำวิจัยที่เกิดขึ้นจากฐานข้อมูลนั้นอีกค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าฐานข้อมูลที่เราจะรวบรวมในแง่ของเภสัชพันธุศาสตร์เลยอะไรเงี้ยครับเฉพาะเนี่ยครับผมคิดว่ามันก็คงเป็นอันนึงที่ดีแล้วโดยเฉพาะในส่วนของที่เป็นวิชาชีพของพวกเรานะครับก็น่าจะมีการพัฒนาขึ้นในอนาคตคือสรุปว่าตอนนี้ยังคือผมคิดว่ายังแต่ว่าเรามีลักษณะของคนที่สนใจทำงานร่วมกันอยู่เพียงแต่ว่าเรายังไม่มีนะครับคล้ายๆกับแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับตรงนี้ต้องเสนอเป็นเชิงนโยบายในอนาคตแต่ว่าเราเหมือนกับมีอาจารย์ที่สนใจแต่เราร่วมกันทำอยู่เพราะเราอาจจะยังไม่สามารถที่จะสืบค้นแบบคล้ายๆแบบ easy friendly ได้ทั้งหมดนะครับก็นี้น่าจะเป็นคำตอบในวันนี้นะครับคำตอบในวันนี้คำถามถัดไปมีไหมครับหมดแล้วนะครับก็อาจารย์สุทัศน์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับต้องขอบคุณคำถามมากๆเลยนะครับทำให้เราคือเนื่องจากว่ามันพอดีเวลาละประมาณบ่ายโมงนิดนึงก็เลยคิดว่าหลายท่านอาจจะมีความสนใจเพียงแต่ว่าอาจจะต้องไปทำงานเภสัชกรโรงพยาบาลกันต่อเนื่องอะไรต่างๆงั้นคำถามอื่นยังสามารถส่งมาในแชทได้แล้วก็เดี๋ยวทางทีมงานทางวิทยากรก็สามารถที่จะตอบในทางชัดได้นะครับพยายามตอบให้นะครับสำหรับคำถามที่มาในภายหลังนะครับอาจจะเป็นการพิมพ์ตอบนะครับเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวอัปโหลดเข้าไปใน Google Drive ที่ทุกคนสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมนะครับในเว็บินาร์ซีรีส์นี้นะครับครับถ้าไม่มีอะไรอาจารย์ไม่มีก็ในนามของเป็นผู้ดำเนินในการแล้วก็เป็นวิทยากรในส่วนหนึ่งและตัวเองในนามของสมาคมเภสัชกรโรงพยาบาลต้องขอบพระคุณนะครับผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้เป็นอย่างสูงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งแรกของทางสมาคมเผื่อมีข้ เรื่องของเทคนิคอะไรที่ไม่ราบรื่นหรือว่าการสื่อสารอะไรต่างๆที่ทำให้อาจจะเป็นอุปสรรคหรือว่าทำให้การประชุมครั้งนี้อาจจะมีโน้มินี่อะไรต่างๆนะครับรวมถึงสิ่งที่เราพูดคุยกันวันนี้อะไรต่างๆเนี่ยเกิดความไม่ราบรื่นอะไรต่างๆต้องขออภัยนะครับขอบพระคุณขออภัยในวันอากาศนี้ด้วยนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณนะครับของทางสมาคมขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ